ยาบาลมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์คนปิดชิงได้ยินแต่คนเยินโง่พวกกระจกสาพอล้างลิ้นคอยลีเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้อย่างปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นสภาพสักกินาทิพย์ไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโทษสักนานกิโยติ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 นมันขอทรมานทุกอย่างของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้อย่างปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์หมดไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันโทษสักกินากิโยติน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 มันขอทรมานสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงเปลี่ยนระบอบประจำคืนวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันครับค่ำคืนนี้ครับ6ตุลาเวียนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนจิตสำนึกเราผู้กล้าอนุชนรุ่นหลังให้คอยระลึกถึงเราวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีที่ต้องสังเวยชีวิตเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและขับไล่ทรราชแต่ถูกภูมิพลเล่นตลกสั่งปราบปรามประหัตประหารทิ้งทั้งด้วยการระดมหากระสุนทุกชนิดเข้าไปปลิดชีวิตเหล่าวีรชนวีรสตรีผู้กล้าพี่น้องนักศึกษาประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วประกาศว่าวีรบุรุษวีรสตรีเหล่านั้นเป็นคอมมิวนิสต์บ้างเป็นเวียดกงบ้างนั่นเป็นคำกล่าวอ้างของริ้วล้อของกษัตริย์ชั่วภูมิพลหน้าตัวเมียที่ไม่เคยหาญกล้าสู้ความจริงขอให้วิญญาณเหล่าวีรชนผู้กล้าทั้งหลายข้าพเจ้าและพี่น้องนปช.ยุเซไม่เคยลืมพวกท่านและจะสานต่อเพื่อเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ที่ไม่มีหางของเดรัจฉานต่อท้ายเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยสืบต่อไปวูดไซด์นิวยอร์ก6ตุลาคม2557ครับ
ค่ำคืนนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์ชูพงษ์นะครับในเรื่องราวต่างๆเพราะเราห่างเหินกันไปหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นครับค่ำคืนนี้อาจารย์ชูพงษ์ว่างเว้นจากภารกิจก็ได้แวะเวียนเข้ามาคุยกันเพื่อให้ข่าวให้ความรู้ต่างๆกับพี่น้องประชาชนสมาชิกของนปช. USA นี่นะครับครับก่อนอื่นครับมีคุณตาหัวแดงนะครับส่งคำถามเข้ามาเขาถามว่าภายใต้การรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบภายใต้การนำเสนอของไอ้บวรศักดิ์วรรณโณนั้นขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติจะจัดขบวนการต่อสู้อย่างไรครับอันนี้เป็นคำถามเดียวที่ได้รับเข้ามานะครับส่วนใครมีคำถามอะไรอีกก็แล้วแต่ครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับพิมพ์โพสต์ไว้เลยนะครับที่หน้าซีบอกของเราเพราะว่าอาจารย์เองเข้าหน้าซีบอกไม่ได้และหลายๆคนนะครับพี่น้องนปช.ยุติหลายๆคนก็ยังเข้าหน้าซีบอกของเราไม่ได้เนื่องจากกำลังอัปเดต JavaScript อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาในด้านนี้ครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาฟังอาจารย์ชูพงษ์เลยดีกว่าครับเพราะว่าอาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยู่ไซครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วผมเองก็ต้องขอนะขอเรียนว่าผมช่วงนี้มันมีทั้งภารกิจแล้วก็ทั้งเรื่องสุขภาพนะสองเรื่องนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้มาออกอากาศแต่ก็ได้ติดตามข่าวคราวตลอดครับก็วันนี้สำหรับที่ผมเนี่ยพี่บุตรใจมันคำถามมากมายเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาส่งเข้ามาถ้าย้อยส่งเข้ามาด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มาพูดมาคุยกันรู้สึกประมาณ2สัปดาห์แล้วใช่ไหมพี่บุตรใจค่ะครับสุดท้ายเมื่อวันที่19กันยายนก็เอาเป็นว่าเกือบ20วันแล้วดินะ3สัปดาห์แล้วสัปดาห์ครับนะ3อาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วถ้าผมไม่ติดธุระนะครับหรือไม่มีความจำเป็นจริงๆผมก็จะมาพูดคุยกันเพราะว่าการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคือมันมีหลายเรื่องแหละครับที่มันสำคัญนะแต่ที่ผมบอกว่าการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยก็หมายความว่าคือถ้าการเมืองดีนะไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันจะได้รับผลดีไปด้วยรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอนาคตของลูกหลานนะครับของเราต่างก็ได้รับผลดีจากการเมืองที่ดีไปด้วยในทางกลับกันถ้าการเมืองมันเลวหรือการเมืองมันไม่ดีมันก็จะส่งผลร้ายไปถึงนะประชาชนทั้งหมดนะครับมันจะส่งผลร้ายและกับประเทศชาติประชาชนเนี่ยมันไม่แยกออกจากกันไม่ได้ครับมันก็จะเกิดผลร้ายดังนั้นที่พูดว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั้นก็ความหมายมันเป็นอย่างนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็อย่างนั้นมันก็อยากกินข้าวเลยนะครับก็อาจจะเลี่ยงไปเอาตรรกะแบบอย่างนั้นมาใช้ก็ได้ว่าข้าวสำคัญต่อการเมืองไม่อดข้าวตายแต่การเมืองนะไม่ได้เล่นการเมืองไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความหมายของผมก็นะครับที่ต้องมานั่งทำรายการอยู่แล้วก็ต้องออกจากประเทศไทยต้องไปอยู่ต่างประเทศเพราะไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในคุกนะครับโดยการที่เขาจะยัดข้อหา112และก็ใช้กฎหมายซึ่งทั่วโลกก็ถือเป็นกฎหมายเผด็จการที่สุดเนี่ยมาใช้กับผมและพี่วุฒิใช้และหลายคนที่ไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมจำนนต่อการใช้อำนาจเผด็จการ
จนพวกเราเนี่ยครับต้องออกจากประเทศซึ่งเป็นที่รักของเราต้องไปอยู่ในประเทศอื่นนะครับทนทุกข์ยากลำบากทุกวันนี้แต่พวกเราก็ไม่เคยย่อท้อถ้าถามว่าความเป็นอยู่อย่างไรครับก็บอกได้เลยว่านะอยู่ประเทศไทยก็อยู่ต่างประเทศนั้นยังไงยังไงก็เปรียบเทียบกันไม่ได้ครับจริงอย่างผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับสภาพมันก็อย่างว่านะลำบากกว่าประเทศไทยหลายร้อยเท่าที่พูดนี่ก็ไม่ได้มาบ่นหรือขอความเห็นใจใครนะครับแต่เปรียบเทียบไปเห็นว่าเรายอมทนทุกข์ทรมานตกระกำลำบากกันอยู่ทุกวันนี้แล้วมาพูดเรื่องการเมืองนะพูดเรื่องการเมืองจนเขาเนี่ยนะจ้องจะเอาเข้าคุกเข้าตารางคือกลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ติดคุกยาวงั้นเถอะนะครับที่เราต้องทำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเพี้ยนไปหรือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับคิดอะไรแผลงแผลงก็ขอเรียนกับท่านว่าเพราะว่าผมและผมเชื่อว่าหลายท่านที่ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยจริงๆอย่างที่พี่บุตรชัยบอกว่ามันไม่ต้องมีหางต่อท้ายเนี่ยคนเหล่านี้รวมกับทางผมด้วยเนี่ยก็มีความเชื่อว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุหรือว่ามันจะเป็นสาเหตุครับที่จะส่งผลดีไปถึงประเทศชาติถึงประชาชนไปถึงลูกหลานทำให้ลูกหลานคนไทยมีอนาคตทำให้ประเทศไทยเราได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับหลุดพ้นจากความยากจนหรือเขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีเพราะเราเชื่ออย่างนี้ครับนี่นะครับที่เราบอกว่าการเมืองมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหรือจะพูดนะอีกในหนึ่งก็คือว่าการเมืองมันเป็นต้นเหตุนะของความดีความเลวนะที่อยู่ที่ดำรงอยู่ในประเทศนะและก็ในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าการเมืองดีประเทศก็จะดีประชาชนก็จะได้รับผลดีการเมืองมันเลวการเมืองมันชั่วประเทศก็จะได้รับผลร้ายประชาชนก็ได้รับผลร้ายวันนี้คสช.เข้ายึดอำนาจตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับจนมาถึงวันนี้พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลานะเข้าไป5เดือนแล้ว5เดือนคำโฆษณาต่างๆของคสช.ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับแต่สภาพความจริงแล้วมันดีอย่างที่เขาได้โฆษณาเอาไว้หรือเปล่ามันดีอย่างที่นะประธานคสช.ประยุทธ์เลยได้บอกเอาไว้จริงหรือเปล่าพวกเราก็คงได้สัมผัสกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยการเมืองมันมาถึงวันนี้เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนมากมายเหลือเกินนะครับผมห่างเหินไป3อาทิตย์คำถามที่สะสมกันมานั้นมันมากเหลือเกินครับจนวันนี้เนี่ยจะไม่รู้ว่าจะต้องหยิบอะไรมาพูดก่อนพูดหลังอะไรที่มันเกิดขึ้นนะแวดวงการเมืองคอการเมืองก็ยกมาถามแม้กระทั่งเรื่องการต่อสู้ของนักศึกษาในฮ่องกงเขาก็ถามมานะครับว่าเออปัจจัยต่างกับของไทยยังไงทำไมของไทยนักศึกษามันถึงไม่เป็นอย่างฮ่องกงอะไรต่อเนี่ยอะไรครับก็ต้องบอกตรงนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนที่เขาเข้าใจการเมืองสนใจการเมืองเนี่ยก็ถามมาเนี่ยเพราะเขาก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่านะต้องการให้ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยได้มีการต่อสู้เหมือนกับฮ่องกงบ้างและในการต่อสู้เหมือนกับฮ่องกงนั้นน่ะนะรูปธรรมก็คือนักศึกษาปัญญาชนนักศึกษาคือนักศึกษาปัญญาชนก็ดีแหละครับอธิการบดีคณบดีนะอาจารย์ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนต่างๆเนี่ย
ขาก็ออกมาต่อสู้เพื่อเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพของเขาเขาหวงแหนสิทธิเสรีภาพฮ่องกงเขาไม่ได้เดือดร้อนนะเขาไม่ได้มีชาวนานะที่ขายข้าวไม่ได้ราคาเขาไม่ได้มีชาวสวนยางที่ขายยางนะแล้วก็ไม่พอกินจะต้องผูกคอตายนะเขามีเศรษฐกิจที่ดีที่ติดระดับโลกแต่ถามว่าแล้วทำไมเขายังต้องออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวต่อสู้ครับอย่างไม่กลัวตัวไม่เกรงกลัวอำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์นี่จริงที่ให้เห็นชัดว่านะประเทศที่เขาได้มีความรู้ที่เขามีการศึกษาและระบบการศึกษานะครับที่เขาได้มาตรฐานนั้นมันทำให้คนได้เข้าใจว่าเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพและความเท่าเทียมกันนั้นและประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกผู้บริหารผู้ปกครองของเขานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนี่นะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ถ้าลองเปรียบเทียบดูนะครับขนาดก็ประเทศจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นประเทศจีนซึ่งมีพลเมืองเยอะที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกและก็ใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศและใช้วิธีการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่านคงนึกถึงนะเทียนอันเหมือนได้วันนี้ฮ่องกงก็ตกไปอยู่ภายใต้การนะปกครองของจีนแล้วเนี่ยแต่ถามว่าทำไมนักศึกษาตัวเล็กๆอายุเพียง17ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาได้ต่อสู้มาตั้งแต่อายุ15หรือซ้ำไปวันนี้ทำไมเขาจึงไม่กลัวนะครับเขาจึงไม่กลัวเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวว่าจะต้องถูกปราบแบบเทียนอันเหมือนทำไมเขาจึงไม่กลัวนะจีนนะแผ่นดินใหญ่ที่จะใช้อำนาจและจัดการกับเขานี่นะครับทั้งหมดนี่นะครับมันไม่ได้อยู่ๆเนี่ยคนเรามันจะกล้าขึ้นมาหรือว่าอยู่ๆเนี่ยคนจะให้ความร่วมมือกันอันดับแรกนะก็ต้องบอกว่าเพราะเขามีความรู้ความเข้าใจเขามีความรู้ความเข้าใจนะครับเขามีความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาหวงแหนและควรจะหวงแหนที่สุดนั้นและจะต้องต่อสู้ให้ได้มานั่นคือเรื่องสิทธิและเสรีภาพนะสิทธิและเสรีภาพในการเลือกผู้ปกครองหรือผู้บริหารอันนี้มันเป็นขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ขั้นพื้นฐานอันนี้มันสำคัญนะครับถ้าไม่มีประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะหาความเท่าเทียมกันหาความเสมอภาคหรือคุณจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมหรือแม้กระทั่งแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเนี่ยแทบไม่ได้เลยดังนั้นเขาจึงนะเมื่อเขามีความรู้มีความเข้าใจซึ่งผมบอกแล้วมาจากระบบการศึกษาด้วยการศึกษาเขาที่ไม่ได้ปิดกั้นและก็ไม่ได้มอมเมานะครับให้คิดว่าผู้นำของเขาเป็นเทวดาหรือว่าใครที่มาปกครองมาบริหารนั้นจะต้องเป็นเทวดาอะไรไม่ใช่นะครับด้วยความที่ระบบการศึกษาก็ต่างกับเรานะไม่ได้ถูกครอบงำทางการศึกษาจากส่วนชั้นปกครองอย่างเบ็ดเสร็จและก็ครอบงำก็ไม่ได้และก่อนหน้าที่จะนะจะคืนกลับไปอยู่ในการปกครองของจีนคอมมิวนิสต์นั้นเขาก็ได้ขึ้นอยู่กับอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนครับอิทธิพลจากระบบการศึกษาแบบอังกฤษระบบนะการเมืองแบบอังกฤษอะไรต่างๆผมหมายความว่านะในความหมายของวิถีทางประชาธิปไตยที่ได้รับมาจากอังกฤษก็ดีหรือโลกประชาธิปไตยก็ดีนั้นได้ซึมซับนะอยู่ในสายเลือดของชาวฮ่องกงนะจนมาถึงทุกวันนี้เพราะ99ปีที่อังกฤษได้เช่าฮ่องกงไปนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านะจะมาเอามาเป็นแหล่งหากินทำธุรกิจอย่างเดียวก็ได้ถ่ายทอดในเรื่องของการเมืองการปกครอง
และแนวคิดวิธีคิดอุดมการณ์ในเรื่องการปกครองมาสู่ชาวฮ่องกงพอสมควรนี่ถ้าพูดโดยรวมก็คือว่าชาวฮ่องกงนักศึกษาฮ่องกงนั้นได้รับการจัดตั้งทางความคิดมายาวนานนะครับได้รับการจัดตั้งทางความคิดมายาวนานและก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากโลกตะวันตกหรือจากค่ายของเสรีนิยมมากกว่าค่ายคอมมิวนิสต์นะครับจึงเป็นนี่แหละครับจึงเป็นพลังที่สะสมอยู่ในคนฮ่องกงโดยเฉพาะกองหน้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องนะครับจนเกิดการนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่านะฮะก็เรียกว่าท้าทายอำนาจแผ่นดินใหญ่กันเลยทีเดียวแน่นอนละครับถ้าถามผมว่าผมเป็นห่วงนักศึกษาฮ่องกงไหมเป็นห่วงครับเพราะว่าการท้าทายกับอำนาจของแผ่นดินใหญ่นี้ก็ต้องชื่นชมนักศึกษาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่เรื่องนี้นะครับก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นจุดสำคัญทีเดียวถ้าจีนแผ่นดินใหญ่ทำอะไรกับคนฮ่องกงกับนักศึกษาฮ่องกงครับในลักษณะที่ทำให้โลกนะครับเสรีทั้งหมดเนี่ยพากันนะครับแสดงความต่อต้านแสดงการต่อต้านโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนฮ่องกงจะกลายเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่จะนำไปสู่นะมณฑลอื่นของจีนก็เป็นไปได้ดังนั้นการที่จะจัดการกับการที่จะจัดการกับการเคลื่อนไหวของนักศึกษาฮ่องกงด้วยการใช้ความรุนแรงแบบเทียนอันเหมือนนั้นผมคิดว่าไม่น่าที่จะทำได้ในยุคนี้ในช่วงนี้ซึ่งจีนกำลังถูกต่อต้านขนาดหนักจากโลกเสรีนะครับนอกจากว่าจะต้องใช้วิธีการซึ่งดีไม่ดีอาจจะเรียนแบบมาจากประเทศไทยเรียนแบบมาจากประเทศไทยยังไงครับก็ต้องไปจัดตั้งมวลชนนั่นแหละสู้กับมวลชนจะเอาทหารจะเอารถถังนะมาไล่เหยียบประชาชนเหมือนกับเทียนนั่นเหมือนนั่นคงทำไปได้และวันนี้ก็เริ่มมีข่าวลางของการปะทะกันระหว่างเอามวลชนหรือเรียกว่าผู้สนับสนุนนะปักกิ่งหรือผู้สนับสนุนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับจะอ้างชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาปะทะกับนักศึกษาแต่เนื่องจากว่าพลังประชาไตยในฮ่องกงนั้นเข้มแข็งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับได้สะสมมายาวนานตั้งแต่ขึ้นอยู่กับอังกฤษจนมาถึงวันนี้และผมก็ต้องและพูดตามความคิดเห็นของผมตรงๆว่าแม้กระทั่งวันนี้นะอเมริกาหรือประเทศต่างๆก็คงจะให้ความหนุนช่วยแต่ให้ความหนุนช่วยแบบไม่เอิกเริกหรือว่านะไม่น่าเกลียดจะผ่านทางไหนอย่างไรนั้นแน่นอนละครับไอ้เรื่องนี้ก็ต้องทำกันแต่ว่านะการมองการเมืองกันพูดกันแบบตรงไปตรงมา 100% ถ้าจะบอกว่านักศึกษาฮ่องกงต่อสู้เพียวๆไม่มีใครช่วยนั้นไม่มีต่างชาติช่วยไม่มีการหนุนช่วยนั้นนะครับก็คงจะพูดไปได้และการที่มีนะฝ่ายโลกเสรีหนุนช่วยนักศึกษาฮ่องกงก็ดีอะไรก็ดีและการหนุนช่วยก็อาจจะไม่ออกหน้าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการที่มีโลกเสรีหลายประเทศนะที่แอบหนุนช่วยนักศึกษาฮ่องกงผ่านไปทางนะครับปัญญาชนในฮ่องกงและประชาชนชาวฮ่องกงต่างๆก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติในโลกนี้ในโลกใบนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติและไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเหมือนกับที่จีนคอมมิวนิสต์ก็แอบนะหนุนรัฐบาลประเทศไทยหนุนรัฐบาลของพม่ารัฐบาลทหารพม่ารัฐบาลทหารไทยยึดอำนาจประชาชนเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการยอมรับว่าถูกหรือผิดครับแต่เรื่องที่ต้องยอมรับว่าในโลกใบนี้การเมืองโลกเนี่ยมันมีอยู่จริงมันเข้ามาจริงๆนะดังนั้นในฮ่องกงวันนี้
ม่ได้เป็นการต่อสู้ของนักศึกษาฮ่องกงอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างค่ายเสรีกับคอมมิวนิสต์ครับแต่ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่ามวลชนและประชาชนในประเทศนั้นเขาไม่เข้มแข็งไม่มีทางที่นะประเทศอื่นจะเข้ามาช่วยได้หรอกครับนะครับอันนี้ก็เมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกมาถึงประเทศไทยนะว่าประเทศไทยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนที่จะมาช่วยไม่ใช่ว่าไม่มีประเทศอื่นเขาจะไม่หนุนช่วยเราแต่การที่เราจะให้ประเทศอื่นนะเขามาหนุนช่วยฝ่ายประชาธิปไตยนะพลังฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องแสดงออกซึ่งความเข้มแข็งมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจุดต่างของมวลชนประเทศไทยกับมวลชนในฮ่องกงต่างกันก็คือฮ่องกงเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อบุคคลแต่ในประเทศไทยนั้นทั้งเหลืองทั้งแดงยังยึดเรื่องบุคคลนี่คือจุดต่างที่สำคัญไอ้พันธมิตรไอ้กปปส.ไอ้พวกสารพัดชื่อทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองแล้วก็ต่อสู้นะเพื่อปกป้องภูมิพลและราชวงศ์ของภูมิพลนปช.แดงทั้งแผ่นดินที่อ้างว่าแดงทั้งแผ่นดินนะก็ต่อสู้เพื่อปกป้องนะปกป้องชินวัตรแต่จะอ้างว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะจะขยับขึ้นขยับลงจะชุมนุมจะยุติชุมนุมก็ต้องฟังนะครับก็ต้องฟังชินวัตรเป็นหลักโดยเฉพาะในสมัยยิ่งลักษณ์ก็ยิ่งลักษณ์เป็นหลักครับดังนั้นเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็ท่านก็จะไม่ต้องมาโวยวายนะนี่ผมพูดเรื่องการเมืองเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าความแตกต่างเท่านั้นเองไม่ได้ไปว่าอะไรใครเพราะว่าของไทยเรานั้นมวลชนไทยเรานั้นนะไม่ว่าเหลืองหรือแดงไม่ว่าจะเป็นขี้ข้าหรือว่าจะเป็นพวกเจ้านะต่างก็มีความคิดทาสเหมือนกันนะไม่ได้แพ้กันนะอีกคนนึงก็นะต่อสู้เพื่อภูมิพลเพื่อตระกูลภูมิพลนะอีกคนก็ต่อสู้อีกกลุ่มหนึ่งก็ต่อสู้นะเพื่อชินวัตรโดยเฉพาะเพื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ต้องบอกว่าเพื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะเพราะระยะหลังเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อชินวัตรคนอื่นแล้วที่อ้างว่าต่อสู้เพื่อทักษิณนั่นจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าไอ้ที่อ้างเรื่องต่อสู้เพื่อทักษิณเมื่อวิเคราะห์กันได้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อทักษิณแล้วแต่โยงเอาทักษิณมาเป็นกระแสเพื่อไปต่อสู้เพื่อปกป้องยิ่งลักษณ์ยิ่งเห็นชัดพอยิ่งรักจะโดนคดีเรื่องจำนำข้าวก็ออกมาปกป้องกันใหญ่ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมนะไม่เชื่อว่าการจำนำข้าวจะไม่มีการทุจริตนะดังนั้นเนี่ยนะใครจะพูดอย่างไรก็ตามที่บอกว่านายกไม่ทุจริตไม่อะไรไม่อะไรแต่อะไรแล้วก็และการจำนำข้าวไม่ทุจริตนั่นนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีทุจริตนะดังนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วพูดกันตรงๆนะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วปล่อยไปเถอะครับไม่ต้องไปเจ้าออกมาปกป้องอะไรกันได้มากนักหรอกนะและแม้กระทั่งเสื้อแดงเองบางคนก็ยังออกมาปกป้องบอกภูมิพลไม่เกี่ยวนะไอ้ประยุทธ์เลยมันจัดการเองไอ้เปรมมั่งอะไรมั่งทั้งที่เป็นแดงนะเนี่ยถ้าเป็นคนเสื้อแดงและแถมอ้างตัวเป็นเสรีไทยด้วยบางคนแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าดูเสรีไทยเนี่ยนะมันต้องไปดูโน่นนะไอ้ที่แถลงวันที่เลขาเสรีไทยแถลงนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละครับคือตัวนะคือตัวเป้าหมายคือตัวยุทธศาสตร์คือเสรีไทยก็ต้องการเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะแต่ว่าไอ้คนอื่นที่อยู่ในเสรีไทยบางคนก็อย่างที่เราได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆแต่เพียงแต่ว่าไอ้การที่ไปอ้างนะแก้ตัวให้กับภูมิพลนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่ผมว่ามันไม่น่ามันไม่น่าที่จะทำให้มวลชนเนี่ยนะครับได้ประโยชน์นะแต่มันจะทำให้มวลชนสับสนควายเขวมากกว่านะฮะเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังครับนะผมบ่นเรื่องฮ่องกงยาวมาถึงประเทศไทยเพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบสรุปสั้นๆก็คือว่า
ฮ่องกงก็ต่อสู้เพื่อหลักการนะฮะก็ต่อสู้ดึกหลักการด้วยหลักการแต่นี่ต่อสู้เพื่อบุคคลนะครับมวลชนฮ่องกงนั้นเป็นมวลชนที่ขึ้นต่อขบวนการประชาธิปไตยแต่มวลชนในประเทศไทยนั้นไม่ได้ขึ้นต่อขบวนการประชาธิปไตยแต่อ้างเอาเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไว้หลอกประชาชนให้เข้าไปรวมกลุ่มกันเพื่อหนุนให้ตัวเองได้ไปมีบทบาทในทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งได้เป็นนักการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีและได้หาประโยชน์ทางการเมืองกันทั้งเหลืองทั้งแดงนะนี่คือสภาพทีนี้ถามว่าแล้วในประเทศไทยมันไม่มีเลยหรือไอ้คนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีครับมีครับนะที่ผมพูดไปนั้นผมหมายถึงนปช.นะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะที่ได้นะได้เอามวลชนกลุ่มใหญ่ไปแล้วก็เอาไปใช้เป็นเครื่องมือที่ผ่านมานะแต่ถามว่าแล้วคนที่เขาคิดต่อสู้เพื่อชาติไทยมีไหมมีครับยิ่งตอนนี้ก็ต้องขอชื่นชมนักศึกษาถึงแม้ว่ายังน้อยอยู่ก็ตามเถอะวันนี้นักศึกษาก็ต้องให้กำลังใจนักศึกษาและก็นะและก็นักวิชาการในฝ่ายประชาธิปไตยถึงแม้ว่ามันจะลำบากขนาดไหนถึงแม้ว่ายังน้อยอยู่แต่ก็ได้พยายามแสดงออกตลอดนะในฐานะเป็นกองหน้าซึ่งวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่านะทั้งนปช.ทั้งอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งจะจัดงานวันเกิดก็ต้องแอบแอบจัดกันแล้วนะฮะอย่าไปคิดเลยว่าจะไปสู้เพื่ออะไรนะครับเลิกคิดได้เลยบางคนก็ยังถามมาว่าแล้วนปช.วันนี้จะสู้ก็ได้ไหมอะไรเนี่ยผมบอกว่าจะไปสู้อะไรล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดสู้เขาคิดทั้งหมดเนี่ยเขาพูดว่าเขาสู้นั่นแหละเขาไม่ได้คิดสู้แต่เขาคิดสู้ก็สู้สู้ไปนานแล้วไอ้ที่เขาพูดมาเขาสู้ที่ไหนคุณธิดาเองคนพูดเองนะว่าถ้ายึดอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้ารัฐประหารเมื่อไหร่ยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็จะได้เจอปฏิวัติประชาชนของจริงกันเลยล่ะนี่แหละนี่แหละถ้าเดี๋ยวนี้แต่เสร็จแล้วพอเป็นไงทำรัฐประหารปั๊บวันนี้ตาเหวงทำอะไรอยู่อ่ะนะนี่แหละครับคือผมพูดอย่างนี้คนฟังบางทีเนี่ยนะก็อาจจะไม่ค่อยพอใจผมเองนะไอ้ผมบางคนเนี่ยมันปากกับใจเนี่ยมันตรงกันเนี่ยมันจะพูดออกข้อกับใครไปก็ได้ก็ถามมาเรื่องนักศึกษาฮ่องกงก็ไล่ยาวมาถึงการต่อสู้ประเทศไทยก็สรุปว่าเขาต่อสู้เพื่อหลักการเขายึดหลักการนะครับเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพแต่ของเราแหมก็ขณะที่ว่าวิ่งไปเจรจาให้ไปมอบตัวให้ไปรายงานตัวกันเพื่อหวังที่จะได้รับนะผลประโยชน์จากคสช.นี่แหละครับขณะเราคสช.ล้มล้างทำลายแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ให้ความร่วมมือคสช.เต็มที่ขณะพวกเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังตามไปขอร้องนะฮะทั้งโทรศัพท์ไปทั้งไปตามให้กลับมามอบตัวให้ไปรายงานตัวเพื่อเอาใจคสช.เพื่อทำให้คสช.เห็นว่าให้ความร่วมมือเต็มที่เนี่ยนะเอาละครับเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็พอแล้วนะเรื่องของกงนะเอากันแก้กงแก้มกงแก้มถือว่าการคุยทัดเวลากันแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมากหรอกครับฮ่องกงก็จะสู้กันต่อและจีนเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้ระบบเทียนอันเหมือนแล้วครับในฮ่องกงนะฮะเพราะว่ามันสถานการณ์มันต่างกันเยอะทีนี้เนี่ยมาถึงเมืองไทยทีนี้มาว่าแล้วฮ่องกงแล้วนะพอแล้วองค์มาว่ากันในเมืองไทยทีนี้เรื่องเมืองไทยโอ้ทำไมทักษิณถึงถูกแจ้งความดำเนินคดี112อ่ะพี่อุทัยได้ข่าวนี้ไหมและแถมจะถอนยศอะไรต่างๆอีกแล้วในตำราเรียนก็ไม่มีชื่อต่างหากมันเล่นอะไรกันอยู่ครับทักษิณกลายเป็นโอ้กลายเป็นคนเลวร้ายในขนาดนี้เลยนะยอมทำลายล้างประวัติศาสตร์บิดเบือนประวัติศาสตร์ทำลายกันเลยนะทำลายประวัติศาสตร์เอาชื่อเอาเรื่องทักษิณออกแล้วจะถอดยศแล้ววันนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีนะเรื่องหมิ่นสถาบันครับท่านผู้ฟังนี่ก็เรื่องหนึ่งที่มีคนถามกันมามากนะครับเราก็ไล่กันไปนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าแล้วไอ้ทำไมนะทำไมศาลปกครองถึงไม่เล่นด้วยกับไอ้พวกสนช.นะที่ไอ้28สนช.ที่ไปร้องนะครับว่าพวก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองนะไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินนะครับแต่ว่าศาลปกครองไม่เล่นด้วยนี่แหละครับพลเอกนพดลอินทปัญญาเป็นสนช.และก็เป็นที่ปรึกษาคสช.ด้วยนะครับก็รวบรวมพรรคพวกไป28นะ28ตัวไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยที่ให้สนช.เนี่ยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอ้างว่าสนช.เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองก็มีผู้ถามมาว่าทำไมศาลปกครองยกคำร้องไม่รับฟ้องก็ถ้าว่าต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเหมือนกันนะคำถามก็ว่า1ทำไมศาลปกครองมันถึงพลาด2ทำไมสรช.และก็คสช.เนี่ยเลี่ยงการตรวจสอบทรัพย์สินไม่น่าถามนะถามเดี๋ยวไปตอบแล้วก็ดีก็นะให้สรช.มีอำนาจถอดถอนอีกนะครับก็เลยทำให้นะพวกอดีตในพรรคเพื่อไทยก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเหรอพี่อุตส่าห์นะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะแล้วมันไปร้องได้ยังไงเนี่ยเอาละครับไปร้องก็ไปร้องไปนะแต่ว่านี่แต่ว่าทางสนช.ก็ออกมาบอกแล้วว่าสนช.มีอำนาจถอดถอนนะ เพราะว่าสนช.เนี่ยก็ถือว่าเขานะทำหน้าที่เหมือนกับสว.ตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญชั่วไม่มีคราวนะปี57รัฐธรรมนูญชั่วไม่มีคราวปี57นะไอ้เพื่อไทยชอบกันนะไอ้ชอบร้องศาลฟ้องศาล นี่ก็เป็นเอาอีกแล้วจะร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังไม่เข็ดเลยนั่นไงยังไม่ตื่นหรือยังไงโอ้เก่งเหลือเกินนะเก่งเหลือเกินไปร้องแล้วอายเขาด้วยนะแต่แล้วก็อายเขาอีกงานก็อายเขาอีกครับไอ้ผมก็เบื่อกับการเห็นไอ้พวกที่ชอบร้องศาลเผด็จการให้ศาลเผด็จการตัดสินเอาพวกเผด็จการไปจำคุกเนี่ยมันยังไม่เข็ดนะก็บอกแล้วนะพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วนักการเมืองพวกนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างฝ่ายเผด็จการอย่างนี้ผมว่าไอ้นักการเมืองบ้าๆบอๆพวกนี้เนี่ยนะมันเลิกเล่นในการเมืองก็ได้จริงจริงไอ้พวกนี้พวกเสียของอาจารย์นะมันเกะกะลูกกระตานะผมแค่รำคาญนะนะครับบอกประชาชนไปเลยครับว่าเจอมันที่ไหนก็โห่ไล่ไปเลยไอ้พวกเสียของทั้งนั้นนะก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยนี่มันเป็นพวกเผด็จการดันเสือกจะไปร้องขอความยุติธรรมจากไอ้ฝ่ายกบฏฝ่ายโจรอีกเหรอมันโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้เหมือนกันหาความยุติธรรมจากศาลเผด็จการหาความยุติธรรมจากระบอบเผด็จการคือมึงคิดสู้อะไรไม่เป็นอีกแล้วเหรอมึงคิดมากกว่านี้ไม่เป็นอีกแล้วเหรอที่บุตรชายบอกว่าเสียของเนี่ยผมบอกว่าแม่งเกะกะลูกกระตานะครับคือวันนี้ก็อยากจะเรียนกับท่านนะเสียดายวันนี้ไม่ได้พูดไปคุยผ่านหน้าทีบ็อกกันนะก็เอาเถอะครับไม่เป็นไรนะใครมีอะไรก็โพสต์ไปบอกพี่บุตรชายก่อนแล้วกันนะใครจะถามเรื่องอะไรสวัสดีพวกเราเข้ากันมาอย่างไรพี่บุตรชายเข้ามาเยอะเลยครับมีพี่ซ่าพี่ลาวาพี่สตอบาแหลพี่นาทีพรพี่โจรใต้ไม่เอาเจ้าเงี้ยนะแล้วก็ยังมีตั้งหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยมีพี่เสือยาดองพี่หมูแดงมีครบหมดนะครับวันนี้เสือยาดองก็ถามว่ายังไงครับเมื่อกี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแม่โอเคพี่เสือยาดองเขาถามมาว่าไอ้ภายใต้การรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบที่การนำเสนอของไอ้บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยครับเขาถามว่าขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติจะจัดขบวนการต่อสู้อย่างไรครับ
จริงๆแล้วไอ้นี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยรวมศูนย์นะครับนี่มันเป็นการกระชับระบบเผด็จการนะผมพูดไว้ตั้งนานแล้วเรื่องการกระชับระบบเผด็จการนี่คือการปฏิรูปการเมืองของเขาคำว่าปฏิรูปการเมืองคำว่าปฏิรูปนะปฏิรูปเนี่ยกับปฏิวัติเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะครับและที่เขาใช้คำว่าปฏิรูปกันเนี่ยเขาใช้ถูกต้องนะครับคือถ้าฝ่ายเผด็จการมันใช้เนี่ยใช้ปฏิรูปการเมืองนี่มันถูกต้องครับนี่คือการปฏิรูปการเมืองของฝ่ายเผด็จการคือเขาพัฒนานะครับพัฒนาระบบเผด็จการของเขาเนี่ยให้มันดูดีดูสวยงามขึ้นแต่ว่าพิษร้ายมันเนี่ยนะจะรุนแรงมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าหลอกให้แนบเนียนสนิททีเดียวแหละนี่แหละดังนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าปฏิรูปแล้วถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนในเชิงโครงสร้างนะเขาไม่ได้เปลี่ยนในเนื้อหาแต่เขาไปเพิ่มเนื้อหาให้มันเป็นไปตามความต้องการหรือตามนโยบายของเจ้าของระบอบมากขึ้นระบอบเผด็จการนะครับคำว่าระบอบเผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วจะยี่ห้ออะไรจะเรียกเผด็จการอะไรก็แล้วแต่มันเป็นนะระบอบการปกครองที่อำนาจอยู่ในมือของคนส่วนน้อยนะครับระบอบประชาธิปไตยอำนาจอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่หรือของประชาชนนะฮะความต่างมันอยู่ตรงนี้ระบอบเนี่ยนะครับทีนี้ของเราเป็นระบอบราชาธิปไตยนะแล้วก็ราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ใช้พวกอำมาตย์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะเป็นกลไกของเขาใช้กองทัพใช้อะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยดังนั้นอำนาจทั้งหมดเนี่ยวันนี้จึงอยู่กับกษัตริย์และเครื่องมือกลไกของเขาซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับซึ่งเป็นคนส่วนน้อยพอมีการยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภานะปี57เนี่ยเขาเดินนะแผนปฏิรูปนะที่เขาบอกว่าเขามีรถแมพอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่คือแผนปฏิรูปหรือว่าแผนกระชับทำให้เผด็จการนั้นนะครับเป็นเผด็จการมากขึ้นมากขึ้นจากอะไรครับมากขึ้นจนนะบรรลุเป้าหมายของเขาที่วางไว้ก็คือทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือไอ้พวกที่บอกว่าจะให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีโอกาสเอาชนะฝ่ายเขาได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนั้นจะต้องปิดประตูไม่ให้ทักษิณชินวัตรนั้นกลับมาสู่การเมืองอีกต่อไปเลยนะนี่คือเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้สูงสุดครับดังนั้นขั้นตอนภายใน5เดือนจนมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมสรุปสั้นๆว่าประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์อะไรนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยหรือว่าการเมืองในประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองเราในวันนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพที่คนไทยไร้ทางเลือกนะท่านต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราจะไปพูดรายละเอียดปีกย่อยมากมายเนี่ยนะมันจะมองไม่เห็นอะไรชัดเจนมันจะเบลอกันไปหมดผมจะทำให้ท่านชัดเจนนะให้ท่านนึกว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในภาวะการที่คนไทยไร้ทางเลือกบางคนนะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่นะครับ คือวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะการที่คนไทยไร้ทางเลือกอันนี้เนี่ยนะถ้าเห็นชัดยังอ่ะว่าเราไร้ทางเลือกพี่อุทัยเห็นด้วยกับผมไหมล่ะครับเห็นด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับว่าสภาพของการไร้ทางเลือกนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านะครับเลือกได้อย่างใจชอบนะไอ้250คนที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยมันก็จิ้มเอาตามใจชอบของมันก็เห็นอยู่พอรายชื่อออกมาปั๊บเนี่ย
โอ้ยพวกเราก็โวยวายกันอีกแล้วมีแต่พวกมันทั้งนั้นแต่ผมบอกแล้วไปหลับอยู่ที่ไหนมาเนี่ยก็บอกเนี่ย250คนเนี่ยสภาปฏิรูปเนี่ยมีแต่พวกมันทั้งนั้นมีแต่พวกไอ้40สวมีแต่พวกพันธมิตรมีแต่พวกนะอยู่กับไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งนั้นนะแล้วก็อยู่กับไอ้พวกที่นะเคยอยู่ด้วยกันมาพวกเรียนวปอกันบ้างอะไรกันบ้างมันเอากันมาเนี่ยนะครับไอ้พวกไหนมันร้องครับไอ้พวกคนเสื้อแดงทำไมมันไม่อยากจะพูดเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าไปร้องทำไมก็รู้ยู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นรัฐบาลโจรมันเป็นพวกกบฏมันจะเอาคนฝ่ายเสื้อแดงไปอยู่ในฝั่งพวกมันเหรอลืมไปเถอะเป็นไปไม่ได้นอกจากมันจะมีหัวหน้านำพาไปสวามิภักดิ์กับมันเท่านั้นเองแล้วมันล้างสมองเรียบร้อยแล้วครับมันถึงจะเอามึงเข้าไปร่วมด้วยพอนั้นจำไว้นะครับนะฮะใครที่คิดว่ามันเอาแต่พวกมันเนี่ยลืมไปเลยครับไม่ต้องไปคิดใดๆทั้งสิ้นก็ให้รู้ว่าโจรมันก็ต้องเอาโจรด้วยกันนะครับพวกเดียวกันเข้าไปทำงานให้กับโจรมีโจรหน้าไหนบ้างที่จะเอาตำรวจหรือจะเอาคนที่รักษากฎหมายเข้าไปทำงานให้กับมันไม่มีนะครับประเทศไหนก็ไม่มีครับใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับมีคุณโจรไม่เอาเจ้านะครับโจรใต้ไม่เอาเจ้าเขาถามว่าครับอยากรู้ว่าปชปก็คือไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้สลิมไอ้เหี้ยพันธมารข้าราชการรวมแล้วมากกว่าครึ่งประเทศในฝ่ายประชาธิปไตยบวกรากหญ้าและเสื้อแดงก็ไม่มากกว่าฝ่ายทรราชสักเท่าไหร่การเปลี่ยนระบอบจะเป็นรูปแบบใดครับเห็นอาจารย์พูดแต่เสียงมันขาดขาดหายๆขออีกทีครับครับได้นะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วก็เดี๋ยวก็ตามสไตล์นะครับไอ้ใครที่ถามไว้เดี๋ยวก็ถึงบางก้อหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องทักษิณแม้กระทั่งเรื่องทักษิณที่โดน112เนี่ยแต่วันนี้ก็เนี่ยแหละครับก็พูดกันแล้วเราคุยกันแล้วรายการการเมืองของเราก็นะเราก็คุยกันแบบสดๆแบบสบายๆกันก็อย่างที่พี่บุตรใช้นะว่าแหละพอไอ้250คนสภาปฏิรูปคลอดออกมาเนี่ยไอ้พวกเสื้อเหลืองมันไม่ค่อยโวยวายนั่นแหละไอ้เสื้อแดงโวยวายกันจังเลยและก็ไม่โวยวายกับประยุทธ์นะพี่บุตรซ้ายเสือกมาโวยวายกับผมอีกนะขอโทษนะใช้คำว่าเสือกนี่เป็นเพื่อนฝูงกันไม่ถือสากันนะมาโวยวายกับผมเลยเลยคุณดูดิเขาว่ากันนะคุณดูที่ไอ้250คนเนี่ยนะมันมีฝ่ายเราสักกี่คนล่ะมีไหมเห็นมีแต่ไอ้สศิประภาเป็นคนละแล้วผมบอกว่าไอ้สศิประภาเนี่ยนะคุณเชื่อแล้วฝ่ายเราเหรอไอ้ถังเช่าอ่ะใช่ไหมพี่บุตรใช่ครับไม่รู้ถังเช่าหรือเปล่านะไอ้เรื่องเลยโอ้ยไม่ถึงหรอกครับไม่ใช่ถังเช่าหรอกครับถ้าถังเช่านี่มันจะมีราคาครับเป็นของมีคุณค่าครับอาจารย์ไอ้นั่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากูล่งครับอาจารย์ไม่ใช่ถังเช่าเขาเรียกกูล่งหมายถึงถังส้วมครับอาจารย์โอ้โหใช่แกมีราคาเหมือนนะโอ้ก็เอาเถอะนะทีนี้เนี่ยก็ฝากไปถึงพวกเรานะฮะจำผมได้ไหมผมกับพี่วุฒิชัยนี่แหละจัดรายการกันอยู่นะผมอุตส่าห์พูดในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจกันบังเอิญต้องขออนุญาตท่านนี้ถึงวันดีเนี่ยนะหลายคนก็ถามผมมาหลายครั้งว่าเอ๊ะทำไมเวลาผมพูดอะไรผมต้องไปเปรียบเทียบโน่นเปรียบเทียบนี่คือการอธิบายหรือการจะบอกกล่าวหรือบรรยายนะเรื่องราวไม่ว่าในทางวิชาการแขนงไหนนะครับการที่จะทำให้คนเข้าใจและคนที่มีหลากหลายระดับความคิดหรือว่าระดับความรู้ที่จะได้เข้าใจง่ายๆก็คือจะต้องอธิบายในเชิงเปรียบเทียบนะครับ
และการอธิบายในเชิงเปรียบเทียบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ว่านะมีกฎข้อห้ามว่าไปเปรียบเทียบอะไรได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วทำให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าคนฟังรายการเหล่านั้นก็บอกแล้วว่ามีตั้งแต่นะพ่อค้าแม่ขายขายข้าวแกงในตลาดยันนะระดับด็อกเตอร์นะครับมีหมดนะมีหมดเพราะนี่คือสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาแบ่งกันนะว่าคุณจบป.4ฟังได้ไม่ได้นะจะต้องจบปริญญาเอกฟังได้ไม่ใช่ดังนั้นรายการเปล่าแนวและผมเองเนี่ยก็บังเอิญว่านะผมก็ได้เรียนรู้เรื่องการบรรยายเรื่องอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับแทนที่จะไปพูดในภาษาวิชาการซึ่งมันหนักอึ้งและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ตามตลาดร้านค้าขายหมากขายพลูอยู่เนี่ยและไอ้คนขายหมากขายพลูเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้เก่งนะแล้วพอฟังเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบแล้วแจกจ่ายกันไปทั่วระวังคสช.ด้วยนะก็ฝากเอาไว้นะก็เป็นห่วงอยู่ละรู้อยู่ว่าขยันกันทั้งนั้นไอ้พวกเราอะแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังหน่อยเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่ได้แค่ฟังนะครับและผู้ปฏิบัติงานชั้นยอดเลยและเอาคลิปไปแจกจ่ายไปอะไรสารพัดเนี่ยนะดังนั้นเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยท่านด้วยถ้าว่ามีการเปรียบเทียบแต่ผมเชื่อว่าการเปรียบเทียบของผมนั้นไม่ได้เกินความเป็นจริงหรือเปรียบเทียบผิดนะครับเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ถูกต้องวันนี้เมื่อมาถึงเวลาหรืออยู่ในภาวะการที่ประเทศไทยเรานั้นประชาชนไร้ทางเลือกนี่คือการเมืองของประเทศไทยถามว่าเป็นเผด็จการขนาดไหนล่ะเออนะถ้าไปถามพี่ใหญ่เราเนี่ยนะพี่ใหญ่พี่ลาวาเนี่ยนะเรามันเป็นเผด็จการขนาดไหนนะแต่พี่ถามผมก็ต้องตอบว่ามันเป็นนะเผด็จการชนิดที่ประชาชนไร้ทางเลือกนี้มันสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยไม่มีทางเลือกนี่คือความเป็นเผด็จการของเมืองไทยครับและมันก็จะสร้างกติกาใหม่ขึ้นมานะซึ่งดูเหมือนหรือเขาเรียกว่าเป็นภาพลวงตาว่าประชาชนเนี่ยมีทางเลือกแต่จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนจากสภาพที่ประชาชนไร้ทางเลือกให้เป็นประชาชนต้องเลือกตามที่มันต้องการเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะพี่กุศลครับนะดังนั้นใครที่นะสนใจการเมืองวันนี้เรามาพูดในเนื้อหาการเมืองจริงๆไม่ได้ไปพูดเรื่องนะไอ้คุณหมอผมหย่อยอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องคุณหมอผมหย่อยมีคนถามผมมาเหมือนกันแหละนะผมก็บอกว่าเอาละเอาคุณถามมาผมก็จดเอาไว้จำเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะพูดเรื่องคุณหมอผมหย่อยพรทิพย์อ่ะตอนนี้ก็ออกมานะออกมาด่ารัฐบาลนี้แล้วเรื่องการนะการที่ครม.นะมีมติให้ใครเป็นแต่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ถูกใจไอ้เจ้าแม่ผมหย่อยนะไอ้แฟนหญิงผมหย่อยพรทิพย์ก็แกก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊กด่าแล้วก็มีคนมาถามผมเอาเลยครับนะไอ้เรื่องนั้นค่อยว่ากันปล่อยมันเรียนท่านอาจารย์เพราะว่ามันเหี้ยกัดกันเองอ่ะท่านกัดเอี้ยแต่มันลึกกว่านั้นนะพี่อุตส่ายไอ้คุณหญิงผมหย่อยเนี่ยไอ้ศาลปกครองไม่รับคำร้องไอ้เรื่องขอไม่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยนะเรื่องประวิตรเข้าเยี่ยมเปรมเรื่องประยุทธ์เข้าอำลาเปรมอะไรพวกนี้นะพวกนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะในรายละเอียดเรื่องสภาพการเมืองแต่วันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงนะการเมืองในประเทศไทยว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะถึงไหนสถานการณ์วันนี้เนี่ยหลังจากยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยนะครับมันกำลังทำให้เกิดสภาพประชาชนไร้ทางเลือกนะครับตอนนี้ไร้ทางเลือกจากสภาพประชาชนไร้ทางเลือกนี่แหละครับท่านผู้ฟังจะนำไปสู่นะให้ประชาชนเลือกตามที่มันต้องการเนี่ยนะท่านจดใส่ข้างฝาไว้เลยเนี่ยนะคุณทราบแกมาอย่างไรวันนี้อ๋อมาแล้วครับแวะไปนั่งฟังอยู่ครับ
นะฮะผมก็จำได้แต่ชื่อไม่กี่คนแล้วก็ขอโทษด้วยนะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามพรรคพวกจำได้แต่คุณแท้กับพี่ใหญ่ของเรานะแล้วก็คุณมืดอีกคนนึงถามบ่อยๆมาครับฮะยังไม่มาใช่ไหมคุณมืดคุณมืดลาป่วยแล้ววันเนี้ยเอาละครับคือสภาพการเมืองเมืองไทยเอาตรงนี้สั้นๆก่อนเผื่อว่าเนี่ยนะพวกเรายังต้องไปพูดคุยทำรายการกันหรือว่าไปพูดคุยจัดรายการกันนะหรือบางคนก็อาจจะต้องไปเขียนบทความเขียนอะไรสภาพวันนี้มันเป็นสภาพที่ประชาชนไร้ทางเลือกนี่คือผลจากการยึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมมาถึงวันนี้เกิดภาวะการที่ประชาชนไร้ทางเลือกนะไอ้ที่เลือกในประชาชนไม่ได้เลือกนะคสช.โคตรพ่อโคตรแม่มันเลือกกันทั้งนั้นแหละพี่หุ่นไส้ประชาชนไม่ได้เลือกที่ไหนล่ะใช่นะครับแล้วไปเดือดร้อนอะไรกับมันไอ้พวกนี้ครับใช่ไหมฮะไอ้ที่มันออกมาเป็นกองไอ้กองเนี่ยนะสภาปฏิรูปป้ากองโน้นกองนี่บ้างเนี่ยเดี๋ยวยังจะมีอีกหลายกองนะมีสี่ห้ากองนะเอาล่ะตอนนี้ให้เข้าใจว่าถึงขั้นที่นะอยู่ในภาวะการที่ประชาชนไร้ทางเลือกนะก้าวต่อไปของคสช.ที่เขายึดอำนาจมาเมื่อทำให้นะเกิดสภาพประชาชนไร้ทางเลือกแล้วเขาจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเลือกตามที่เขาต้องการนี่นะเลือกตามที่เขาต้องการเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวให้บวรศักดิ์อุวันโนเตรียมออกแบบไงว่าจะให้เลือกแบบไหนอะไรยังไงกันนะเดี๋ยวก็จะตั้งนั่นแหละ36อรหันต์หรือ38อรหันต์เนี่ยนะไปร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับเพื่อจะให้มีการเลือกตามที่เขาต้องการเมื่อให้มีการเลือกตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขาก็บังคับให้เลือกนะนี่แหละครับไม่เลือกไม่ได้เลยนะให้เลือกเพื่อที่จะตบตาโลกนะว่าเป็นประชาธิปไตยไงนี่แหละครับวันนี้เนี่ยสภาพอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกระชับระบอบเผด็จการที่เขาเรียกว่านะรวมศูนย์ประชาธิปไตยประชาธิปไตยรวมศูนย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดังนั้นที่คุณตาหัวแดงใช่ไหมถามมาใช่ไหมอยู่ใช่ใช่ครับว่าไอ้ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์เนี่ยไอ้ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์มันไม่ใช่นะครับมันเป็นเผด็จการรวมศูนย์หรือว่านะหรือว่าเนี่ยกระชับระบอบเผด็จการครับนะกระชับระบบเผด็จการขั้นที่หนึ่งคือทำให้เกิดภาวะทำให้ประเทศนั้นน่ะประชาชนเกิดภาวะการที่ไร้ทางเลือกนะครับขั้นที่หนึ่งคือทำให้ไร้ทางเลือกนะในการสร้างกฎเกณฑ์กติกาไม่มีอำนาจเข้าไปสร้างกฎเกณฑ์กติกาปกครองประเทศนะขั้นที่สองคือให้ประชาชนนั้นทำตามความต้องการของตัวเองหรือว่าเลือกตามความต้องการของตัวเองนี่คือการกระชับระบอบเผด็จการนะเห็นไหมฮะการเมืองมันไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวเลยฮะสรุปอย่างนี้มันเห็นชัดไหมฮะมันมองเห็นถึงอนาคตหมดเลยไหมพี่หัวใจครับคุณทราบมองเห็นอนาคตเลยไหมล่ะผมพูดสองขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรกยึดเมื่อ22นะพฤษภา4-5เดือนมาเนี่ยตอนเนี้ยทำให้ประเทศเราเนี่ยนะประชาชนไร้ทางเลือกหมดแล้วนะเหลือแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันเลือกกันอย่างเดียวนะพอไร้ทางเลือกเสร็จแล้วนะมันก็จะทำให้ประชาชนได้เลือกตามที่มันต้องการเนี่ยเป็นไงล่ะทีเนี้ยนี่คือการเมืองไงนี่คือระบบของมันเนี่ยนี่คือระบบของมันนี่แหละที่ระบบของมันที่มันบอกว่าจะสร้างระบบการเมืองใหม่ระบบประชาธิปไตยแบบของมันเนี่ยนะคือจะทำให้ประชาชนไร้ทางเลือกและจะทำให้ประชาชนเลือกตามที่มันต้องการเห็นชัดได้ยังนะคุณซ่าคุณซ่าตอบผ่านพี่หุ่นไส้มาหน่อยนะผมเนี่ยนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยผมพูดสรุปตรงนี้หวังว่าพี่หุ่นไส้และท่านผู้ฟังนะผมพูดแค่สั้นๆอย่างเงี้ยผมหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคงมองการเมืองทะลุปลุกโปร่งไปหมดแล้วล่ะนะจากที่มึนตึ๊บกันอยู่ถามกันมาเยอะว่าทำไมมันถึงต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำนี้
ที่ท่านถามมาทั้งหมดเนี่ยนะคำตอบมันกองอยู่ข้างหน้าไงนะคำตอบมันกองอยู่ข้างหน้าก็ว่าเพราะมันต้องการให้ประชาชนเนี่ยเลือกตามที่มันต้องการในอนาคตเนี่ยมันสร้างอนาคตสร้างสภาพบังคับให้ประชาชนเนี่ยทำตามที่มันต้องการเลือกตามที่มันต้องการนะได้รัฐบาลอย่างที่มันต้องการชัดเจนไหมพี่อุทัยครับนี่ฮะท่านผู้ฟังครับพิซซ่าบอกว่าชัดเจนค่ะหลวงตาเนี่ยคุณท่าบอกชัดเจนนะเนี่ยคือไอ้ที่วันนี้ที่เนี่ยนะคำถามผมจดไว้สมุดเล่มมึงจะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยสารพัดเรื่องเลยเนี่ยมันมีอำนาจถอดถอนหรือไม่อะไรต่ออะไรเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วตกลงมันว่ายังไงเอาละครับท่านผู้ฟังครับพอแล้วนะเมื่อเราเข้าใจการเมืองเมื่อเราเข้าใจการเมืองวันนี้การเมืองจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส.ส.หรือเรื่องต่างส.ส.หรือเรื่องอะไรทั้งหมดการเมืองจริงๆมันว่าด้วยการปกครองมันว่าด้วยการกระชับระบอบครับดังนั้นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยเราวันนี้คือการกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะปลายรัชกาลที่9เพื่อรองรับรัชกาลที่10นะผมจะอธิบายท่านให้ชัดเจนอีกครั้งว่านี่คือแผนการนะกระชับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะปลายรัชกาลที่9เพื่อรองรับรัชกาลที่10ถามว่าเขาทำเนี่ยทำเพื่อกษัตริย์อย่างเดียวไหมวันนี้ท่านต้องตามการเมืองให้ทันนะครับระบอบวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อกษัตริย์อย่างเดียวครับและก็กษัตริย์วันนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้ใกล้ที่จะสิ้นรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสถาบันกษัตริย์นั้นทำผิดพลาดและก็ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์นะในทางการเมืองการปกครองหรือเรียกว่านะทำผิดมาตลอดรัชกาลที่9ปล่อยปละละเลยไม่ยอมนะครับไม่ยอมปรับการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือจากระบอบราชาธิปไตยไม่ยอมปรับให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันกษัตริย์ถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนที่ผ่านมาท่านอย่าคิดว่ารัชกาลที่9ครองราชย์มายาวนานมีบารมีมากเหลือเกินนะบางคนชอบอ้างกันครองราชย์นะยาวนานที่สุดในโลกมีบารมีมากมายเหลือเกินเป็นกษัตริย์ที่มีคนนะมีคนจงรักภักดีมากที่สุดในโลกโดยมองวิธีการจงรักภักดีประเทศอังกฤษถามว่าคนเขาจงรักภักดีไหมเขาก็จงรักภักดีครับแต่การแสดงออกซึ่งการจงรักภักดีของเขานั้นเขาเรียกว่านะเป็นแบบปกตินะแบบมนุษย์แบบคนธรรมดาที่เขายังเห็นว่ากษัตริย์เขาเป็นคนดีเขาชื่นชมแค่จุดนั้นเขาจงรักภักดีแค่นั้นแต่ประเทศไทยที่ชอบอ้างกันนักกษัตริย์ชอบไปโชว์ต่างชาติว่าคนไทยเราเนี่ยจงรักภักดีกับสัตว์สาครกษัตริย์เนี่ยนะเป็นแหล่งรวมนะเป็นที่พึ่งทางใจบ้างอะไรบ้างโดยเอาภาพของความคลั่งไคล้กษัตริย์ในลักษณะงมงายนะอย่างพวกที่ชอบประกาศตัวว่าจะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปอย่างเนี้ยอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจงรักภักดีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความงมงายเป็นเรื่องของความพิการทางสมองทางปัญญาไปแล้วประเทศไทยเราทำให้คนพิการทางสมองเป็นโรคงมงายกษัตริย์จนยอมเป็นขี้ข้าพระบาททุกชาติไปยอมเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนนะ
ไม่กล้าพูดวิจารณ์กษัตริย์ถ้ากษัตริย์ทำผิดกษัตริย์ขูดรีดประชาชนกษัตริย์เอารัดเอาเปรียบประชาชนกษัตริย์สุรุ่ยสุร่ายนะฟุ่มเฟือยใช้เงินของประชาชนแต่กลับไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่อ้างตัวจงรักภักดีและไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์พวกนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่จงรักภักดีครับเขาเรียกว่าหลงงมงายกับระบบกษัตริย์กับกษัตริย์จากการที่ถูกล้างสมองนี่แหละครับไอ้ภาพของไอ้คนที่ถูกล้างสมองงมงายนะหรือว่าป่วยนะทางสมองอย่างนี้เนี่ยถูกยกออกมาเอามาเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องของความจงรักภักดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับจะไปบอกว่าคนอังกฤษเขาไม่จงรักภักดีกับกษัตริย์เขาพูดไปได้นะครับ คนอังกฤษเขาก็จงรักภักดีกับกษัตริย์เขาแต่เขาไม่หลงงมงายนะเขาไม่หลงงมงายนะครับแต่คนไทยที่อ้างจงรักภักดีเป็นพวกหลงงมงายนะกษัตริย์รวยจะตายหาอยู่แล้วมีที่ดินยังไปยกให้เขาตัวเองยากจนจะตายหา20บาทเก่าๆก็ยังเอาไปให้เจ้านะไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่างมงายไม่บ้าได้จะเรียกว่าอะไรครับนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับสภาพที่ว่ากษัตริย์ปกครองประเทศไทยมายาวนานและก็ได้ทำผิดมาตลอดถึงแม้ว่าจะมีการโฆษณาชวนเชื่อถึงแม้ว่าจะมีการล้างสมองคนนะถึงแม้ว่าจะใช้สื่อใช้สารพัดรูปแบบมาหลอกลวงประชาชนอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้านะท่านสอนไว้ 2,000 กว่าปีนะใครทำกรรมดีไว้นะก็จะได้รับของดีผลดีนะทำชั่วนะก็ต้องได้รับชั่วรับกรรมชั่วสิ่งที่กษัตริย์ไทยทำมานั้นนะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดตรงไปตรงมาและก็ไม่ได้พูดแบบมีอคติต่อกษัตริย์ไทยนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้มานั่งแช่งนั่งด่ากษัตริย์นะผมบอกกับท่านตรงๆนะท่านอย่าเข้าใจผมผิดนะผมไม่ไปได้แช่งไม่ไปด่าบางคนก็บอกว่าให้เตรียมตัดชุดไว้ฉลองกันบางคนก็บอกว่าเตรียมเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตผมไม่แช่งไม่ด่ากษัตริย์นะผมไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอคติส่วนตัวแต่จะพูดวันนี้เนี่ยในจุดสำคัญที่บอกว่ากษัตริย์ไทยคนเราเนี่ยนะโอ้โหจงรักภักดีสารพัดเลยนะจงรักภักดีจนนะประเทศต่างประเทศก็อิจฉากษัตริย์ไทยเนี่ยจริงไหมไม่จริงครับนอกจากว่าคนงมงายเท่านั้นนะครับไอ้ความงมงายเนี่ยนะครับมันมากกว่าจงรักภักดีมันยอมตายแทนได้นี่ไม่ใช่จงรักภักดีนะครับเขาเรียกว่างมงายไอ้อย่างนี้ไม่ได้จงรักภักดีมีแต่คนงมงายครับแต่ขณะเดียวกันที่คุยนักคุยหนาคุยนักคุยหนาว่านะกษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะมีคนรักมากโอ้โหโชว์ภาพคนรักมากท่านลองเอามาตรา1ถึง2ออกสิหรือยกเลิกมาตรา1ถึง2ออกสิเอาละวันนี้ขนาดก็มี1ถึง2ตามเอา1ถึง2เล่นงานคนทั้งประเทศเนี่ยนะเอาเข้าคุกเข้าตารางกันอยู่เนี่ยท่านลงไปนะฟังดูดิครับว่าประชาชนสาปแช่งกษัตริย์ขนาดไหนมันมีภาพสองด้านอยู่แต่ด้านหนึ่งเนี่ยถูกเอาไปโชว์ต่างชาติออกไปโชว์เพื่อหลอกลวงประชาชนแม้กระทั่งในประเทศว่ามีแต่คนจงรักภักดีแต่ข้อแท้จริงไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่คนสาปแช่งกษัตริย์เท่ากับยุคนี้และโดยเฉพาะครั้งหลังสุดครั้งหลังสุดนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกือบ10ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่คนล้มทักษิณลงไปเนี่ยเสียงสาปแช่งกษัตริย์เนี่ยนะครับดังขึ้นดังขึ้นถามว่าไอ้คนที่ออกมาสาปแช่งกษัตริย์พวกนี้เป็นพวกบ้าทักษิณใช่ไหมตอบได้เลยครับมีทั้งใช่และไม่ใช่ไอ้ที่ใช่นั้นนะครับก็ได้พูดไปหลายครั้งจนเบื่อแล้วเพราะเขาเห็นว่าทักษิณเนี่ยทำประโยชน์ให้เขา
และเขารู้ว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังในการโค่นล้มทักษิณและก็ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นะครับเมื่อข้อเท็จจริงเนี่ยกษัตริย์จะอยู่เบื้องหลังการโค่นล้มทักษิณและประชาชนซึ่งเขาไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาได้รับประโยชน์จากการเมืองจากนโยบายพรรคไทยรักไทยสมัยทักษิณเขาก็พากันไม่พอใจสาปแช่งกษัตริย์แต่อีกพวกนึงไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเลยครับเขาเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยมันทำไม่ถูกมันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศชาตินี่นะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็เลยไม่ได้เอาด้วยกับกษัตริย์ก็พากันสาปแช่งและคนที่พากันสาปแช่งเนี่ยนะถ้าคนที่นะโกรธเพราะไปล้มทักษิณกับไอ้คนที่เห็นว่ากษัตริย์ทำไม่ถูกต้องและมันไม่เป็นผลดีนะการเมืองการปกครองเนี่ยรวมกันแล้วมันมากมายมหาศาลและผมคิดว่าถ้าหากว่าปล่อยนะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แบบอิสระได้เมื่อไหร่และไม่มีความผิดไม่เอากฎหมายมาเล่นงานเมื่อไหร่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์นะครับวันนี้เนี่ยจะมากกว่าคนที่คลั่งไคล้และงมงายกษัตริย์แน่นอนนะแน่นอนครับเพราะทุกวันนี้ไอ้คนที่ตากษัตริย์แต่ว่านะจะต้องนะต้องไปแซ่ซ้องสรรเสริญจะต้องไปนะถวายพระพรอะไรนั้นเยอะแยะไปหมดเพราะว่าถูกอำนาจบังคับถูกอำนาจกดอยู่ให้ต้องทำตามนะความต้องการเพื่อที่จะนี่แหละครับทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยหลงคิดว่านะประชาชนยังจงรักภักดีอยู่ลองเปิดนะลองไม่เอาร้อยสิบสองมาเล่นงานลองไม่มีร้อยสิบสองเลยครับว่าทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้นะจะพากันแจ้งพากันด่าอย่าว่าแต่รับปลดรูปลงทิ้งเลยครับผมว่าซุ้มประตูนะไอ้ติดรูปแต่ดีไม่ดีก็ไม่เหลือแล้วท่านที่พูดมาตรงนี้เพื่อยืนยันกับท่านเรื่องเดียวเท่านั้นนี่แหละครับกษัตริย์ไทยที่โดดเดี่ยวจากประชาชนมากขึ้นทุกวันวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ากษัตริย์ทำผิดเพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นมันอยู่ได้ในยุคก่อนครับอย่าลืมว่าประเทศที่นะที่ได้เปลี่ยนหรือได้นะได้มีการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมๆกันกับประเทศไทยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นวันนี้เขาไปประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วนะคือคำว่าสมบูรณ์หมายความเขาเป็นประชาธิปไตยแบบสากลแล้วแล้วก็กษัตริย์ของญี่ปุ่นจักรพรรดิเขาก็เป็นจักรพรรดิในระบอบประชาธิปไตยแล้วกษัตริย์อังกฤษจากที่เคยเป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับจนถึงขั้นเดชะต้องถูกประหารชีวิตกษัตริย์อังกฤษพระเจ้าจาร์ลส์ที่หนึ่งจนมาถึงวันที่ควีนอลิซาเบธเขาก็กลายเป็นควีนอลิซาเบธเป็นกษัตริย์นะฮะที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนกษัตริย์อังกฤษเขาไม่ถูกโดดเดี่ยวจากประชาชนถึงแม้ว่าจะมีใครออกมานะเรียกร้องขอทำประชามตินะว่าจะยกเลิกกับระบบกษัตริย์ยกเลิกกษัตริย์หรือไม่อะไรก็แล้วแต่เขาไม่มานั่งเอาผิดไม่มาเอาคนเข้าคุกด้วยความที่เขาให้เสรีภาพนะในทางความคิดเขาไม่บังคับไอ้คนต้องมารักเจ้ารักกษัตริย์เขาไปจำเป็นต้องออกกฎหมายเนี่ยนะครับมาให้คนแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์นะต้องเข้าคุกในข้อหาหมิ่นเนี่ยแต่กษัตริย์ประเทศเหล่านั้นที่เขาปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยกลับมั่นคงท่านเห็นไหมครับกลับมั่นคงแต่วันนี้เนี่ยกษัตริย์ไทยเราเนี่ยนะครับหลอกลวงประชาชนสารพัดเรื่องนะซึ่งผมจะไม่พูดในเสียเวลานะครับชอบใช้คำพูดนะในลักษณะนะในลักษณะพูดให้ฟังดูดีนะจะต้องพอเพียงรู้จักพอเพียงรู้จักเพียงพอสารพัด
แต่ในที่สุดเป็นไงครับมันมีตระกูลไหนบ้างที่ใช้เงินปีงเป็นหมื่นล้านที่เปิดเผยนะไอ้และที่ยังไม่เปิดเผยอีกนะที่มันผลาญปีงเท่าไหร่แล้วก็ทำธุรกิจยึดนะเอาทรัพย์สินในประเทศที่เอาทรัพย์สมบัติของชาติเอาทรัพยากรของชาตินะเข้าไปเป็นของบริษัทส่วนตัวของกษัตริย์เอารัฐเอาเปรียบและประชาชนแม้กระทั่งนักธุรกิจด้วยกันมีกษัตริย์ที่ไหนก็ทำหนังได้อย่างนี้มันนี่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้มันกำลังส่งผลร้ายไปถึงตัวกษัตริย์ที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะใครทำกรรมดีไว้ก็ได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วไว้ก็ได้รับผลชั่วเพียงแต่ว่าคนไทยเหล่านั้นไม่สามารถพูดหรือว่าบอกกันต่อไปในเรื่องของความผิดของกษัตริย์ในหลายๆเรื่องได้เพราะว่าถูกกฎหมายมันมาค้ำคออยู่นะครับเลยทำให้นะกษัตริย์หลงตัวเองหลงตัวเองและก็หลงกับอำนาจเห็นว่าคิดว่าที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะกูมีอำนาจกูใช้อำนาจท่านเห็นไหมครับเมื่อ 2-3 วันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะตอนนี้เนี่ยกองทัพอีกหลายๆส่วนนะครับกลายเป็นกองทัพของนะกลายเป็นรักษาพระองค์ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะแค่นะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคำว่ารักษาพระองค์รักษาพระองค์เนี่ยคือในที่สุดเนี่ยนะต่อไปเนี่ยถ้าพันโรงก็เป็นพันโรงรักษาพระองค์เนี่ยคือพยายามยึดเอาไปหมดนะยึดเอาไปของตัวเองให้หมดเลยว่าอำนาจนะคิดว่าอำนาจเป็นตัวที่ช่วยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้และได้เป็นอภิสิทธิชนก็เลยคิดใช้อำนาจขยายอำนาจยกใหญ่จนในที่สุดด้วยความที่หลงกับอำนาจนี่แหละครับก็ให้คสช.ยึดอำนาจ22นะพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยโดยการนำของประยุทธ์จันทร์โอชาและให้ประยุทธ์ขึ้นมาคุมการบริหารประเทศอยู่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทีนี้ในการยึดอำนาจ22พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมันต่างกับการยึดอำนาจของบังสามจิ๋มสมนะกับบังสามจิ๋มนะผมสนธิบุญยกรินนะการยึดอำนาจคราวนี้นั้นถามว่ากษัตริย์ไทยเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังครับการกระชับอำนาจคราวนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาไม่ได้กระชับอำนาจหรือว่าปฏิรูประบบเผด็จการเนี่ยเพื่อเจ้าคนเดียวนะครับเพื่อกษัตริย์คนเดียวแต่วันนี้เขากำลังปฏิรูปการเมืองการปกครองเนี่ยโดยนะครับคนที่ขึ้นมาคุมอำนาจวันนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกำลังปฏิรูปการเมืองการปกครองโดยเอากษัตริย์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือทำให้ตัวเองเผด็จอำนาจได้เบ็ดเสร็จหรือเรียกว่าวันนี้เนี่ยคสช.เนี่ยกำลังออกแบบนะกำลังออกแบบการยึดอำนาจในประเทศไทยแบบถาวรโดยถ่ายโอนอำนาจจากกษัตริย์มาไว้และในอนาคตกษัตริย์ในอนาคตนั้นแน่นอนครับจะต้องอยู่ภายใต้นะคำสั่งของพวกที่กำลังออกแบบการเมืองการปกครองวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะประยุทธ์คนเดียวแต่กลุ่มประยุทธ์ทั้งหมดนี่แหละครับกษัตริย์รัชกาลที่9จะพลาดไปหรือว่านะหรือว่าจะด้วยความนะจำยอมก็แล้วแต่แม้กระทั่งเปรมพี่
่วูดซ้ายไปดูสิครับว่ารัฐนูนมาตรา34รัฐนูนชั่วคราวนี่เขาว่าไว้อย่างไรท่านคงจำกันได้นะผมเองเนี่ยนะครับความจำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้แต่ผมก็จำได้ว่ามันมีรัฐนูนนะมาตราหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเป็นมาตรา34นะพี่วูดซ้ายนะครับนะที่บอกว่านะไอ้คสช.นี่มันทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนะและถือเป็นที่สุดหวังว่าท่านคงจำได้นะครับการยึดอำนาจนะการทำรัฐประหารล้มรัฐบาลปูนิ่มปูแดงเนี่ยมันไม่ได้แค่ยึดรัฐบาลเดียวครับแต่สิ่งที่ประยุทธ์ได้มากกว่านะการยึดรัฐบาลนั้นก็คือการได้อำนาจเบ็ดเสร็จนะครับนะท่านผู้ฟังการได้อำนาจเบ็ดเสร็จมาครับอำนาจเบ็ดเสร็จอันนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวมาตราอะไรเอ่ยผมดูก่อนทีมาตรา47มันดาประกาศคำสั่งนี่แหละมาตรา47มาตรา47บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งของหัวหน้านะเห็นไหมหัวหน้านี่คือประยุทธ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญนี้ไม่ว่าประกาศหรือสั่งให้มีผลบังคับในทางนะรัฐธรรมนูญในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการให้ประกาศด้วยคำสั่งตลอดจนนะครับการปฏิบัติตามประกาศคำสั่งนั้นไม่ว่าจะกระทำก่อนหรือหลังวันที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับเป็นประกาศหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดและให้ประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้บังคับใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายกฎข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งแล้วแต่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกถ้าเห็นไหมมันคุมไว้หมดนะคุมไว้หมดแค่นี้ยังไม่พอนะครับท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังนะอยากดูรายละเอียดอันนี้ก็เข้าไปหาอ่านมาเองนะผมเองก็ธรรมดาผมก็ไม่ค่อยจะอ่านมันเท่าไหร่แล้วผมอ่านนะเอาแต่เนื้อหาเนื้อหาคือว่าสิ่งที่ประยุทธ์ได้จากการยึดอำนาจ22นะพฤษภานั้นนะคือมันได้อำนาจนะมันได้อำนาจได้อำนาจเบ็ดเสร็จที่ใครก็ทำอะไรมันไม่ได้นี่แหละครับและการที่ประยุทธ์ได้อำนาจอย่างนี้เนี่ยซึ่งนะใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่านะประยุทธ์เขาเรียกว่าเสือติดปีกเลยนะใครก็ทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้แล้วนี่แหละครับอำนาจประยุทธ์ยึดไม่ได้ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์อย่างเดียวนะครับที่สำคัญคือได้อำนาจซึ่งประยุทธ์ใช้คำว่าเขาเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนกษัตริย์นะฮะแทนกษัตริย์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับนะฮะแทนกษัตริย์เรื่องถูกต้องดังนั้นเนี่ยเมื่อประยุทธ์มีอำนาจนะฮะแทนกษัตริย์วันนี้ประยุทธ์กำลังออกแบบประเทศไทยนะฮะให้ตัวเองมีอำนาจนะและใช้อำนาจแทนกษัตริย์เนี่ยตลอดไปนี่แหละครับรออีกไม่กี่วันนี่แหละเดี๋ยวกวนศักดิ์อวนโนและก็จะมาทำหน้าที่นะเป็นประธานใหญ่ให้นะครับและถามว่ากวนศักดิ์อวนโนเนี่ยมีผลประโยชน์ไหมมีครับนี่แหละครับไอ้คณะอำมาตย์ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นพวกนะที่จะขึ้นไปเป็นอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้มันร่วมมือกันราชการที่9เมื่อก่อนเนี่ยดูแล้วจะอยู่เหนือกว่าพวกนี้แต่วันนี้ไอ้พวกนี้เห็นแล้วว่าหมดราชการที่9แล้วเนี่ยราชการที่10เนี่ยก็จะต้องนะยอมกู
ไม่ว่าพี่ชายหรือว่าน้องสาวขึ้นเลยตอนนี้ไม่สำคัญแล้วมันจะไปสำคัญยังไงครับเพราะวันนี้เนี่ยนะคสช.เนี่ยเขากุมทุกอย่างไว้หมดแล้วดังนั้นวันนี้คือต้องแยกกันนะครับไอ้ก่อนคสช.เนี่ยนะประยุทธ์เป็นแค่ผบ.ทบ.นะยังเป็นลูกไล่ฝ่ายกษัตริย์นะแต่หลังจากมาเป็นคสช.เนี่ยเนื่องจากว่าได้อำนาจเนี่ยนะมันเป็นการโอนอำนาจมาโดยปริยายที่ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันทำให้ประยุทธ์ในวันนี้มีอำนาจเหนือกว่าแม้กระทั่งเปรมเองวันนี้นะสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับวันนี้นอกจากเปรมสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วเนี่ยแม้กระทั่งพวกเสื้อเหลืองโดยเฉพาะพวกประชาธิปัตย์วันนี้ก็กำลังกระอักกระอ่วนใจเพราะว่าพอให้อำนาจประยุทธ์ไปเนี่ยถามว่าประยุทธ์จะเอาไปใช้อะไรประยุทธ์ก็นะครับด้วยการที่ตัวเองได้เห็นบทเรียนสมัยสมที่บังแล้วประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเองเป็นประธานคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอำนาจอยู่ที่ประยุทธ์ทั้งในด้านบริหารนิติบัญญัติตุลาการทุกอย่างประยุทธ์อยู่เหนือนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอยู่เหนือกว่าเขาทั้งหมดนี่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมและก็ในสายวังเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนที่ใกล้ชิดวังและก็พลเอกเปรมตอนนี้เนี่ยนะจะรู้สึกสบายใจกับประยุทธ์ไหมผมตอบได้เลยว่าวันนี้ไม่สบายใจครับไม่สบายใจเพราะอะไรก็เพราะว่าอำนาจประยุทธ์มันล้นฟ้าล้นแผ่นดินในพิบูลใจเนี่ยครับนะท่านที่นะกำลังฟังอยู่เนี่ยนะผมจะพูดไปช้าๆเพื่อที่จะท่านจะได้เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะความที่นะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามประยุทธ์ได้อำนาจนะแบบล้นฟ้าอย่างนี้เนี่ยมันทำให้วังและองคมนตรีภายใต้การนำของกลุ่มเปรมกับสุรยุทธ์จุลานนท์วันนี้เกิดอาการนะไม่ไว้ใจถามว่าทำไมประยุทธ์คนที่ยึดอำนาจเนี่ยนะฮะคนที่ยึดอำนาจเนี่ยประยุทธ์ไม่ได้ธรรมดานะเปรมอยากให้ยึดตั้งนานแล้วแต่ประยุทธ์ไม่ยึดถึงขณะที่ว่าเปรมจึงถึงขั้นที่บอกว่าให้ไปเอาประยุทธ์มาดูเนี่ยมาอ่านที่อนุสาวรีย์นะในค่ายทหารที่ภาคอีสานนั่นแหละนะที่ประยุทธ์ไม่ยึดตอนนั้นที่ยังไม่ยึดเนี่ยท่านรู้ไหมครับต่อแหละเพราะประยุทธ์ต่อรองนี่แหละครับว่าถ้ายึดแล้วเนี่ยพี่อุทัยครับพี่อุทัยถือหูนิดหนึ่งนะครับครับครับผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะฮะคุยกันเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆของระหว่างร้านรับแลกของไทยกับร้านรับแลกในต่างประเทศหรือแม้แต่แบงก์ครับประเทศไทยครับไม่ซื่อตรงครับนะฮะการเป็นการเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไปครับผมจะบอกให้นะฮะอย่างเช่นใครส่งเงินกลับไปเมืองไทยในจากต่างประเทศไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะหักคุณก่อนเลย100บาทผมไม่รู้ว่าหักค่าอะไรนะครับแล้วอีกอย่างครับคุณใช้บัตร ATM ของไทยเนี่ยมาเบิกเงินในต่างประเทศนะฮะจากการที่ได้ฟังเพื่อนๆ เขาเล่ากันมานะครับว่าแบงก์ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะหักคุณแค่3เหรียญหรือ3ดอลลาร์นะครับที่เอาเงินจะออกจากตู้ ATM เขาแล้วคุณจะต้องไปถูกแบงก์ของคุณในเมืองไทยเนี่ยหักอีกทีหนึ่งโทษฐานครับมาเบิกเงินที่ต่างประเทศอีก800บาทอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไรครับก็ลองไปสืบดูกันเองแล้วกันนะครับนี่ครับมันเป็นการ
เอาเปรียบกันขนาดไหนนะครับนะฮะคนที่มีเงินอยู่ใน ATM โดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องไปเถียงกันนะครับว่าประเทศไทยนี้มีความซื่อตรงขนาดไหนครับบอกได้เลยครับว่าเทียบแล้วครับมีความคดโกงมากกว่าซื่อตรงครับเชิญอาจารย์ต่อครับครับพี่อุทัยพี่อุทัยอ่านที่ผมพิมพ์ไว้ให้ด้วยนะครับแป๊บเดียวนะครับต้องขออภัยท่านด้วยนะครับท่านผู้ฟังพอดีมันมีธุระกระทันหันผมก็จะขอพูดอีกสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับสรุปตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับครับพี่อุทัยอ่านแล้วใช่ไหมครับครับคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยนะสภาพเมืองไทยเนี่ยหลังจากที่ว่ายึดอำนาจไปแล้วเนี่ยประยุทธ์เนี่ยกับประวิตรเนี่ยวันนี้อำนาจเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าล้นฟ้าและกำลังสร้างเครือข่ายเนี่ยครับที่จะออกมาเป็นสภาปฏิรูปนะจะออกมาเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดแล้วก็เครื่องมือคนไกทุกตัวซึ่งผมเคยพูดไว้แล้วว่านะมันเปรียบเสมือนโรงงานเผด็จการเนี่ยมันผลิตอะไรออกมามันก็เป็นเผด็จการทั้งนั้นแหละและวันนี้เนี่ยที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการสร้างกลไกเผด็จการทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อมาเสริมอำนาจให้กับตัวเองนะครับให้กับตัวเองไม่ใช่ให้กับเจ้านะท่านอย่าเข้าใจผิดนะวันนี้เนี่ยประยุทธ์เนี่ยลดอำนาจทุกฝ่ายลงลดอำนาจจากฝ่ายประชาธิปัตย์ลดอำนาจจากเพื่อไทยเสื้อแดงนะครับแล้วก็เสื้อเหลืองบางกลุ่มเพียงแต่ว่าก็เอาบางกลุ่มไว้เอาไว้ไปเสริมตัวเองให้ตัวเองมีอำนาจดังนั้นการกระชับระบอบวันนี้เป็นการกระชับระบอบเพื่อให้คสช.สืบทอดอำนาจไปให้ยาวนานที่สุดนะครับโดยรักษากษัตริย์เอาไว้นะรักษากษัตริย์ไว้ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของตัวเองครับเนี่ยนะการเมืองในช่วงนะในช่วงปลายรัชกาลเนี่ยระบอบเนี่ยนะครับมันเริ่มปรับตัวนะครับที่เรียกว่ากระชับระบอบเผด็จการเนี่ยจากเผด็จการกษัตริย์เพียวๆเนี่ยนะครับตอนนี้มันเริ่มปรับตัวว่ากษัตริย์เนี่ยถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือให้กับคณะผู้ปกครองเผด็จการนะโดยการนำของประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคสช.นี่แหละและคสช.เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังดีไซน์หรือว่าออกแบบการเมืองการปกครองนะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสืบทอดอำนาจไปอีกยาวนานและก็หาคู่แข่งไม่ได้ไม่มีคู่แข่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่เขากำลังทำอยู่ครับเพราะว่าผมตอนนี้กำลังนะครับมีเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบไปทำด่วนก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับผมจะสรุปสั้นๆว่า 1. ยึดอำนาจ 22 พฤษภาเข้ามาจนถึงวันนี้ขั้นแรกคือทำให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่ประชาชนไร้ทางเลือกนะครับและก็ขณะนี้กำลังวางแผนหรือว่าสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่รองรับระบอบนะครับรองรับระบอบเผด็จการที่เขาเรียกว่าปฏิรูปการเมืองใหม่เนี่ยนะครับและระบอบเผด็จการใหม่เนี่ยเป็นระบอบเผด็จการที่อำนาจของคณะคสช.นะครับเหนือกว่าทุกคนในประเทศเพียงแต่สร้างภาพลวงตารักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในทางสืบทอดอำนาจของพวกตัวเองดังนั้นแผนของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่แค่อยู่1ปี2ปี3ปีครับที่เขาบอกว่าอย่างต่ำ10ปีนั้นมองถึงตอนนี้แล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่10ปีครับถึงแม้ประยุทธ์ออกไปต่อไปคณะคสช.เนี่ยก็จะต้องวางนะวางอะไรครับ
วางทายาททางการเมืองในลักษณะเผด็จการนะรูปแบบใหม่นี้ขึ้นมาเป็นการร่วมมือกันนะโดยวังหรือกษัตริย์ซึ่งจะต้องยอมนะให้คณะบุคคลให้คณะเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการทหารนี่แหละครับร่วมกับนักวิชาการนะครับเผด็จการทหารไทยร่วมกับนักวิชาการนะร่วมมือกันวันนี้ท่านดูไว้ดีนะฮะวันนี้ยิ่งเห็นชัดครับไม่ว่าบวรศักดิ์อุวันโนไม่ว่าใครกับใครพวกนี้มันมีนักวิชาการร่วมมือกับเผด็จการทหารนะครับเอาเจ้าเป็นเครื่องมือนะใครจะไปเรียกว่าพวกอำมาตย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็บอกกันตรงๆว่านะมันมีนักวิชาการหรือปัญญาชนไม่ว่าอนันต์สมุทรวานิชไม่ว่าใครต่อใครไอ้ชัยอนันต์นะสมุทรวานิชซึ่งวันนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งกันไปแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วคนเหล่านี้กำลังนะครับจับมือกับทหารกองทัพและก็ยอมให้ทหารเนี่ยมาเป็นผู้นำเพราะว่ามีอำนาจมีอาวุธและก็ตัวเองก็เข้าไปอยู่ในศูนย์อำนาจนั้นที่เรียกว่าประชาธิปไตยรวมศูนย์หรือรวมศูนย์ประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็แผนเขาก็คือว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรอย่างไรนะอำนาจก็ยังอยู่ที่เขาซึ่งเขาจะยกระดับตัวเองขึ้นเป็นคณะผู้นะที่จะควบคุมรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาเรียกว่ากลไกเขาใช้คำว่ากลไกครับผมได้ศึกษาได้ดูนะสิ่งที่เขาได้พร่ำอธิบายและก็นะพยายามที่อธิบายเห็นชัดเจนแล้วว่าวันนี้นั้นคสช.คิดยึดประเทศไม่เพียงแต่นะครับแค่ร่างรัฐธรรมนูญและจะจัดการเลือกตั้งภายในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับนี่คือฝ่ายเขาครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยคนที่จะดิ้นวันนี้ก็นะก็พูดไปเร็วๆนะครับเพราะว่าผมจะเป็นจะต้องไปทำธุระด่วนหนึ่งประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็เริ่มออกอาการไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็วันนี้ยิ่งได้ข่าวว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับและก็ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็กำลังแบ่งปันหัวใจให้กับคุณหญิงนะและก็ให้น้องปูเพียงแต่ว่ามีข้อต่อรองตกลงกันว่าไม่ให้ทักษิณกลับเข้ามายังไม่ต้องการให้ทักษิณกลับเข้ามาแต่บางคนก็บอกว่านะบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็จะช่วยให้ทักษิณได้กลับบ้างนะซึ่งแน่นอนแล้วครับประชาธิปัตย์เองกลัวทักษิณเนี่ยนะกลัวทักษิณยิ่งกว่านะยิ่งกว่าอะไรวันนี้ประชาธิปัตย์พยายามนะที่จะสกัดทักษิณนะโดยนั่นแหละครับเล่นเรื่อง112เพราะสิ่งที่ประชาธิปัตย์กลัวก็คือกลัวว่าถ้าหากว่าทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรนะเห็นดีเห็นงามแบ่งใจให้กับคุณหญิงให้กับน้องปูและแถมถ้าเกิดนะเห็นอกเห็นใจทักษิณเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วก็ไปนิรโทษกรรมให้ทักษิณขึ้นมาจะทำอย่างไรและไอ้คดีอื่นเนี่ยนิรโทษกรรมก็ได้ก็เลยพยายามที่จะโยงเอาเรื่องนะคดีหมิ่นขึ้นมาคดีหมิ่นนี่ก็รู้ๆอยู่แล้วนะนอกจากไม่ได้ประกันตัวแล้วอยู่ๆจะไปนิรโทษกรรมไม่ได้นะถ้าไม่เข้าคุกก่อนเนี่ยนะเอาไปโทษก็ไปได้ดังนั้นวันนี้ก็รีบมาเล่นดักทางทักษิณเอาไว้ก่อนนะนี่ฮะประชาธิปัตย์เริ่มออกอาละวาดนะเพื่อที่จะอยากจะรู้ว่านะประยุทธ์จะเอายังไงประวิตรจะเอายังไงนะเอาคาไว้ก่อนในเรื่องนี้แน่นอนนะครับประชาธิปัตย์ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าคราวนี้ประชาธิปัตย์เห็นแล้วว่าประชาธิปัตย์นะได้กำไรน้อยเขาเรียกว่าได้กำไรไม่เท่าที่ควรและก็ชักเริ่มไม่ค่อยพอใจประวิตรและประยุทธ์เพราะว่าประวิตรและประยุทธ์วันนี้พอขึ้นมาได้ก็วางแผนนะสืบทอดอำนาจกันยาวนานประชาธิปัตย์ก็รู้อยู่ว่านะร่วมด้วยได้ในการสกัดชินวัตรสลายเพื่อไทยทำลายปูทำลายยิ่งลักษณ์เพื่อที่จะให้ประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งในคราวหน้า
ประชาธิปัตย์ยังหวังจะได้มาชนะเลือกตั้งในคราวหน้าแต่คราวนี้พอประชาธิปัตย์รู้ว่านะถ้าอยู่ต่อไปอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยนะประชาธิปัตย์ก็เจ๊งดังนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเปรมประชาธิปัตย์เองนะก็ไม่สบายใจกับประยุทธ์กับคสช.เปรมก็ไม่สบายใจกับประยุทธ์กับคสช.สุรยุทธ์จุฬานนท์ก็ไม่สบายใจนะกับคสช.นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับมันก็เริ่มส่งผลไปถึงไหนส่งผลไปถึงศาลนะศาลปกครองที่ไม่ยอมรับคำร้องเลยต้องมาตรวจสอบต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกันทำให้สนช.นะคสช.ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกันที่มีคนถามมาว่าทำไมศาลปกครองถึงกล้าทำไมปปช.ถึงกล้าก็ดีนะครับก็เพราะว่าวันนี้เปรมนะก็ต้องทำทุกวิถีทางเหมือนกันเพื่อที่จะนะครับเอาประยุทธ์ลงเหมือนกันให้ประยุทธ์ยึดอำนาจเอาอำนาจมาให้ประยุทธ์ด้วยความจำเป็นแต่ขณะเดียวกันเนี้ยวันนี้เนี่ยนะทั้งเปรมทั้งประชาธิปัตย์นะครับทั้งสุรยุทธ์จุฬานนท์และฝ่ายเจ้าเองวันนี้ก็เกิดกลัวนะกลัวกลุ่มคสช.ประยุทธ์ที่มีอำนาจล้นฟ้าและก็หาทางที่จะเอานะคสช.ลงจากเก้าอี้เอาประยุทธ์ลงเหมือนกันแต่มันก็ไม่ง่ายแล้วครับมันไม่ง่ายแล้วครับเพราะว่าประยุทธ์เองก็รู้ทันรู้ตัวอยู่แล้วดังนั้นการเมืองในอนาคตความขัดแย้งในสายเดียวกันนะในฝ่ายเผด็จการด้วยกันนั้น ก็ยังเป็นความขัดแย้งที่จะส่งผลชี้ขาดนะในทางการเมืองในประเทศไทยได้เหมือนกันผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปฝากความหวังไว้กับเรื่องพวกนี้นะครับบางคนบอกนี่ผมพูดอย่างนี้ก็ไปฝากความหวังว่าเดี๋ยวมันต้องฆ่ากันเองแล้วพวกเราชนะไม่ใช่เลยแต่กำลังให้ท่านนะได้ติดตามให้ท่านได้ติดตามสถานการณ์ในใกล้ชิดและในขณะเดียวกันวันที่ประยุทธ์เขาก็เล่นหลายหน้าเขาก็ต่อรองกับเสื้อแดงต่อรองกับคุณหญิงต่อรองนะกับปูเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในที่สุดถ้าต้องสู้กันกับกลุ่มเปรมกับกลุ่มประชาธิปัตย์จะเอาใครไปสู้อย่างครับจะเอาทหารไปสู้อย่างเดียวยังไม่พอจะต้องมีมวลชนด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ประยุทธ์ถึงไม่ทำอะไรที่มันเด็ดขาดลงไปกับฝ่ายแดงและฝ่ายแดงวันนี้ก็ต้องเงียบนะเป็นแมวเชื่องเพราะว่าระดับหัวหน้าของฝ่ายแดงก็เจรจากันอยู่การเมืองวันนี้นั้นมันจึงเป็นการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างคิดอาศัยซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่อาศัยซึ่งกันและกันเพื่อประชาธิปไตยครับเพื่อเอาตัวรอดแม้กระทั่งกับหัวหน้าแกนนำคนเสื้อแดงนะโดยเฉพาะคุณปูเองก็ไม่ใช่ว่านะครับไม่ใช่ว่านะจะคิดเพื่อประชาธิปไตยนะครับคือคิดเพื่อเอาตัวรอดแม้กระทั่งแกนนำเสื้อแดงรปช.เองก็เหมือนกันนะวันนี้ก็ไม่ได้คิดเพื่อจะสู้เพื่อประชาธิปไตยครับคิดเพื่อเอาตัวรอดสภาพเนี่ยวันนี้มันจึงเป็นอย่างนี้มีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าเสรีไทยหรือว่ากลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มต่างๆวันนี้ยังปรับตัวอยู่และไม่สามารถที่จะแสดงบทบาทอะไรได้มากกว่านี้นะครับเพราะเผด็จการนั้นยังแข็งแรงนะเผด็จการยังแข็งแรงครับเมื่อเผด็จการแข็งแรงเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เปรียบเทียบกันแล้วนะนี่คนที่ถามมาเมื่อกี้ผมก็ตอบให้ท่านฟังนะโดยการอุปมาอุปไมยโดยการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยวันนี้ฝ่ายเผด็จการนั้นนะเปรียบแล้วเป็นคนรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแข็งแรงมากขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นนะครับรูปร่างผอมนะตัวเล็ก
ครั้งจะต่อกรกันในตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะไปปะทะไปประหมัดกันยังไม่ได้แต่ไอ้คนตัวใหญ่ล่ำสันแข็งแรงอย่างไรแต่ถ้าล้มป่วยลงมาเมื่อใดใหญ่ทั้งใหญ่แหละครับมันก็บ่บีใครนะไม่ว่าจะล่ำสันใหญ่โตอย่างไรถ้าเกิดคุณล้มป่วยมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เจ๊งดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยจะต่อยกับฝ่ายเผด็จการเนี่ยรอให้ฝ่ายเผด็จการป่วยก่อนหรือว่ามีโรคแทรกก่อนอยู่ๆเราจะไปต่อยเขาเลยวันนี้ไม่ต้องมาบอกแล้วครับว่านะว่าเสรีไทยเนี่ยนะจุดอ่อนจุดแข็งอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเสรีไทยวันนี้นะเราควรจะภูมิใจโดยทั้งไปอย่างน้อยที่สุดเรามีนักการเมืองนะผมไม่ต้องออกชื่อหรอกนะครับว่าเขาก็นะถึงแม้เป็นนักการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นนักเลือกตั้งมาก่อนนะเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่ยอมจำนนนะไม่ยอมจำนนต้องไปรายงานตัวและออกมาประกาศตัวนะต่อสู้อย่างเปิดเผยอย่างนี้ไอ้แค่นี้ผมคิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วและยิ่งฟังเลขานะเลขาของฟรีไทยเนี่ยนะของเสรีไทยเนี่ยแถลงก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต่อสู้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไอ้แค่นี้เนี่ยผมคิดว่าเสรีไทยเนี่ยนะก็เพียงพอแล้วนะกับภายในเวลาไม่กี่เดือนจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดอ่อนของฝ่ายประชาธิปไตยหรือของเสรีไทยหรอกครับแต่มันเป็นสถานการณ์นะที่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยการจัดตั้งมวลชนนั้นน่ะมันผิดพลาดมายาวนานเพราะเราไปจัดตั้งมวลชนที่ไปขึ้นอยู่กับนะกับตระกูลจิตวัฒน์กับพรรคเพื่อไทยเราต้องยอมรับความจริงกันนะไม่ได้ไปตำหนิใครเพียงแต่ว่านี่คือสาเหตุของความล้มเหลวที่ทำให้มวลชนไม่เข้มแข็งนะครับดังนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยหลังจากยึดอำนาจ22พฤษภานั้นมวลชนได้แตกตัวออกมานะชัดเจนแยกออกมาชัดเจนว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับชินวัตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับไอ้อย่างนี้ถือว่ามันเป็นความก้าวหน้าถือว่ามันเป็นนะพัฒนาการที่มันเป็นบวกมันไม่ได้เป็นลบและก็วันนี้ใครอย่าไปเก่งเลยครับอย่าไปอวดเก่งว่าวันนี้จะเดินไปชนกับคสช.จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะจะมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เหนือกว่านี้ถึงจะสู้ได้ไม่จริงหรอกครับมันไม่ได้มีแค่ยุทธศาสตร์ไม่ได้มีแค่ยุทธวิธีนะครับในการต่อสู้ในการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นมันมี3ตัวครับมันมี3ตัวครับยุทธศาสตร์ถูกต้องแล้วยุทธวิธีถูกต้องแล้วยังไม่พอครับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยเวลาครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่พูดเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ไม่ได้ดูเรื่องปัจจัยเวลานะเนี่ยอันตรายนะครับวิธีคิดหรือหลักคิดแบบเนี่ยนะคิดแต่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีโดยไม่ได้ดูปัจจัยเวลาเนี่ยนี่คืออันตรายอย่างยิ่งครับมันจะเกิดการสุ่มเสี่ยงนะและมันจะพากันไปชิบหายเสียหายได้ก่อนหรือเขาเรียกว่าอะไรครับนะคืออะไรนะเขาเรียกว่านะคือถั่วนะครับนะไฟแรงไปเนี่ยมันกินไม่ได้นะมันไหม้หมดอ่ะกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็เหมือนกับการคั่วถั่วเนี่ยถ้าใครเคยกินถั่วนะถั่วคั่วเนี่ยเวลาเขาคั่วถั่วเนี่ยเขาไม่ใส่ไฟแรงนะครับก็ค่อยๆคั่วไปดังนั้นวันนี้การสู้กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยท่านที่คิดว่านะท่านที่วิพากษ์วิจารณ์แล้ววันนี้มีคนให้ผมวิพากษ์วิจารณ์นะเสรีไทยด้วยนะว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเองก็พูดกันผมไม่ได้ยินไม่ได้ฟังว่าใครพูดยังไงนะแต่ผมบอกกันตรงๆที่ใครบอกว่าเสรีไทยผิดทั้งยุทธศาสตร์ทั้งยุทธวิธีทั้งอะไรต่อมีอะไรนั้นผมขอเรียนว่านะเป็นความเห็นของใครของมันผมไม่เกี่ยวกับใครแ
อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีครับการต่อสู้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จนะชนะได้นั้นและประสบความสำเร็จนั้นนะครับจะต้องดูปัจจัยเวลาตัวที่สามนี่แหละนะเป็นตัวสำคัญที่สุดยุทธศาสตร์ถูกแล้วพอไหมไม่พอแล้วครับนั้นต้องอาศัยยุทธวิธีที่ถูกต้องด้วย ยุทธศาสตร์ถูกยุทธวิธีถูกปัจจัยเวลาครับตัวชี้ขาดครับดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยเรานั้นตัวปัจจัยเวลายังเป็นตัวที่ยังต้องรออยู่การพุ่งเป้าไปต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยถือว่ายุทธศาสตร์นั้นถูกต้องแล้วครับการสะสมกำลังนะไม่ว่ากำลังมวลชนหรือกำลังอย่างอื่นเพื่อที่จะลุกขึ้นสู้ค่นล้มฝ่ายเผด็จการนั้นก็ถูกต้องแล้วครับนะครับแต่วันนี้ที่ยังทำไม่ได้ที่ยังไม่เป็นมรรคไม่เป็นผลอะไรออกมาเนี่ยนะก็เพราะว่าปัจจัยเวลามันยังไม่ได้ครับดังนั้นขอให้กำลังใจไม่ว่าเสรีไทยไม่ว่าแดงสยามไม่ว่ากลุ่มต่างๆวันนี้ที่กำลังร่วมกันต่อสู้รับภาระนะแต่ละด้านไปทำกันนั้นเนี่ยขอให้ท่านทำต่อไปครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วมันจะไปบรรจบพบกันณจุดเป้าหมายเดียวกันเราไม่ต้องไปเร่งสถานการณ์ครับสถานการณ์วันนี้มันเร่งตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าการที่นะการที่ใช้อำนาจมาจัดระเบียบนะการเมืองการปกครองด้วยการสร้างสภาพไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกด้วยการที่ทำให้ประชาชนต้องเลือกตามที่ตัวเองต้องการนี้ท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับมันอยู่ได้ไม่นานวันนี้สิ่งที่ท่านเห็นที่กำลังทำให้นะปัจจัยเวลานั้นมันมาเร็วขึ้นเราเห็นอยู่แล้วหนึ่งฝ่ายอำมาตย์ด้วยกันเริ่มไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะสายเปรมประชาธิปัตย์สุรยุทธ์จุลานนท์วันนี้เริ่มไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งในวังกันเองวันนี้ ก็ไม่ไว้วางใจนะครับท่านผู้ฟังสองประชาชนที่สูญเสียโอกาสและก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองนั้นเขาจะทนอยู่ในสภาพที่นะครับไรสิทธิและขาดเสรีภาพอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรกันมากแต่ถ้าสภาพนะสภาพไร้ทางเลือกหรือว่าสภาพที่ทำให้ต้องเลือกตามที่นะพวกเผด็จการต้องการยังครอบงำสังคมไทยอยู่นั้นนี่นะครับสนิมจะเกิดจากเนื้อในเหล็กอำนาจที่เขาใช้นี่แหละครับมันจะกลายเป็นสิวใช้ครับสิวใช้แป๊บเดียวนะครับสิ่งต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยขณะนี้ครับมันหลีกไม่พ้นหรอกครับว่ามันจำเป็นจะต้องเกิดตัวการกระทำของฝ่ายนะครับภูมิพลนี่แหละครับที่จะเป็นตัวชนวนจุดให้เกิดการต่อสู้ครับอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ในประเทศไทยมาก่อนครับนะต่อไปนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบ6ตุลา19อีกแล้วนะครับ9แล้วนะนะใช่ครับเสียงสะท้อนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ก่อนะครับแต่กษัตริย์ภูมิพลนี่นะครับเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่พยายามครับจะทำให้เกิดการเผาผลาญขึ้นในประเทศไทยนี่เอง
ครับไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าขืนปล่อยให้มันเรื้อรังอะไรต่างๆต่อไปครับประเทศไทยก็คงจะอยู่ไม่เป็นสุขเท่านั้นเองครับก็ต้องขออภัยนะครับนะรายการต้องขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนครับเพราะว่ามีภารกิจที่เร่งด่วนครับที่จะต้องรีบไปทำนะครับแล้วมีอะไรครับจะกลับมารายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับอาจารย์ชูพงศ์มากๆเลยนะครับที่สละเวลาอันมีค่ามาคุยกับเพื่อนๆพี่น้องชาวนปช.ยุ้ยเซครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้คงต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับจงยึดมั่นครับอยู่ในใจว่าเราสามารถที่จะทำได้ทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยไม่มีหางเหี้ยต่อท้ายนั่นเองครับสวัสดีครับที่แผ่ไทยสามนานนาผู้คนบอกคลานตายเงาดำมองต่ำดำลงหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแข็งเศษเนื้อตอกแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คุณเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเศษจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดตั้งไว้เชื่อบุญวาสนาสักทีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเศษจากผู้ต้องสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้า